หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44ยกเลิกขึ้นศาลทหารทุกคดีเว้นแต่กระทำผิดก่อนประกาศให้พิจารณาที่ศาลทหารจนกว่าจะสิ้นสุดคดีขณะที่ทนายอานนท์ระบุคำสั่งคสช.ไม่ช่วยคลี่คลายเนื่องจากคนจำนวนมากยังต้องขึ้นศาลทหารรองนายกวิษณุการันตีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก้โกงระบุนายกรัฐมนตรีตั้งใจทำจริงจึงกล้าไปเปิดงานปราบโกงขณะที่อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ขออย่าเพียงสร้างกระแสให้ดำเนินการกับผู้ว่ากทม.เป็นตัวอย่างประธานกรรมการการเลือกตั้งระบุหากวันนี้พิจารณากฎหมายลูกเลือกตั้งเสร็จจะส่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทันทียอมรับแจกใบเหลืองส้มแดงดำยังไม่ได้ข้อยุติสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการ Wake Up World นะคะวันนี้วันอังคารที่13กันยายน2559เรา3คนค่ะวันนี้มีอาจารย์วิโรจน์อาลีนะคะคุณศาสิพงษ์ชาติพลและดิฉันพัชยามหัทพโนธรรมค่ะเช้าวันนี้เริ่มต้นกันด้วยมาตรา44เลยดีไหมคะมาตรา44มาอีกแล้วดูเหมือนเมื่อวานนี้ถ้าฟังกันแค่เผินๆดูเหมือนจะเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเอาคดีที่เคยเกิดขึ้นในศาลทหารไปอยู่ที่ศาลยุติธรรมหรือศาลพลเรือนซะแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆแล้วคดีก่อนหน้านั้นก็ยังคงอยู่ในศาลใช่ครับคดีที่ตลอดเวลาที่มีคำสั่งมาตรา44เรื่องของการขึ้นศาลทหารในกรณีของพวกคดีความมั่นคงต่างๆที่ถูกสั่งไปแล้วก็คงยังอยู่นะฮะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรที่มันเป็นความผิดในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงต่อจากนี้นะครับก็จะเข้าสู่ศาลยุติธรรมค่ะไปดูรายละเอียดที่ประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการใช้มาตรา44ในเรื่องนี้กันเลยนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่55/2559ค่ะเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเนื้อหาระบุไปถึงตามที่มีประกาศกองทัพบกและประกาศคสช.ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20 พฤษภาคม 2557อันนี้ก็คือก่อนการรัฐประหารนะคะแล้วก็ไล่เรียงมาว่าระหว่างนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่จำเป็นต้องใช้และประกาศยกเลิกไปอย่างไรแล้วก็ระบุมาถึงว่าบัดนี้ปรากฏว่าสถานการณ์บ้านเมืองในรอบ2ปีที่ผ่านมามีความสงบเรียบร้อยเป็นลำดับประชาชนต่างมีเจตนารมณ์และให้ความร่วมมือที่ดีในการนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนและการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ถูกต้องเป็นธรรมดังเห็นได้จากกระบวนการลงประชามติที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนด้วยมติท่วมท้นจึงสมควรผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงอีกเพื่อทุกฝ่ายจะได้ใช้สิทธิปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและได้รับความคุ้มครองจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44อำนาจหัวหน้าคสช.เห็นชอบด้วยคสช.แล้วมีคำสั่งให้บรรดาการกระทำความผิดตามประกาศคสช.ทั้งฉบับที่37/2557ฉบับที่38/2557รวมไปถึงฉบับที่50/2557เรื่องคดีอาวุธปืนนะคะซึ่งได้กระทำตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้บังคับใช้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวต่อไปครับผมโดยพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับหรือว่าคสช.เนี่ยก็อธิบายว่าก็เป็นการเขาเรียกว่าผ่อนคลายบรรยากาศนะครับตามที่นานาชาติได้เรียกร้องนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็แจ้งว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตามคำสั่งที่แจ้งไว้นะครับในกรณีที่เห็นสมควรหัวหน้าคสช.สามารถพิจารณานำกลับมาใช้ได้ใหม่นั่นก็หมายความว่าหากมีเหตุการณ์ที่สอบไปในความไม่เรียบร้อยก็สามารถนำเอาตัวเขาเรียกว่าคำสั่งตัวนี้เนี่ยออกมาบังคับใช้ได้อีกแล้วก็มีการย้ำบอกว่าส่วนคดีที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศฉบับนี้ให้พิจารณาพิพากษาในศาลทหารจนกว่าจะสิ้นสุดคดีนะฮะเราหลายคนก็ตั้งเสพแบบเป็นบรรยากาศการปลดล็อกหรือเปล่านะฮะเราก็สู่ในช่วงเวลานั้นหรือยังนะฮะมีข้อสังเกตจากคุณอานนท์นำพานะครับทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้อำนาจมาตรา44ให้การกระทำที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคงตามประกาศคสช.และต้องขึ้นศาลทหารให้กลับมาใช้ศาลพลเรือนนะครับโดยกรณีนี้นะให้คดีที่เดิมกำหนดให้ขึ้นศาลทหารกลับไปขึ้นศาลพลเรือนหลายคนสงสัยว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นผลย้อนหลังหรือไม่ให้กับคนที่มีคดีในศาลทหารหรือไม่ยืนยันนะครับว่าคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลไปเปลี่ยนแปลงคดีเดิมที่เคยมีอยู่ในศาลทหารเลยนะครับ
อย่างเช่นคดีของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่กลุ่มพลเมืองโต้กับคดีของบก.ลายจุดคดีของอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์นะครับแล้วก็มีคดีของนปช.ในการเปิดศูนย์ปราบโกงด้วยนะฮะอันนี้ก็ยังคงอยู่นะสำหรับศาลทหารยังคงไปขึ้นศาลนั้นอยู่นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในมุมของคุณอานนท์นำพานะฮะเมื่อคืนเราก็วิเคราะห์กันนะครับมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะ ทำไมคำสั่งฉบับนี้ถึงออกมาในช่วงนี้นะครับก็มีเหตุผลหลากหลายนะครับบางคนก็บอกว่า1ตัวศาลทหารพูดตรงๆคืองานเยอะเกินไปคือคดีมันเยอะจนไม่สามารถที่จะทำทันได้แล้วเนี่ยนะฮะก็ผ่อนคลายโดยการหยุดก็มีเหตุผลที่2ก็คือถ้าพูดแบบหยาบๆหน่อยนะครับก็คือว่าก็จับคนเห็นต่างกันไปหมดแล้วทุกคนผ่านเข้าสู่กระบวนการหมดก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้มีคดีติดตัวกันหมดแล้วใช่ก็เป็นศาลทหารต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่จำเป็นหรือมีการบอกว่ามันเกิดจากการที่ณจุดนี้เนี่ยไทยต้องเขาเรียกว่าเข้า periodic review ของ UN จำได้ไหมฮะเมื่อหลายเดือนก่อนที่เราไปแล้วก็ถูกติ่งมาเกือบ200กว่าข้อนะครับและเราก็รับปากว่าเราจะแก้ปัญหาประมาณ180และหนึ่งในปัญหานั้นก็คือปัญหาการใช้มาตรา14และการให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนะครับนอกจากนั้นยังมีกรณีเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรา14เรื่องอื่นอีกนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเหตุผลนี้น่าจะหลายคนบอกว่าต้องการที่จะให้ภาพพจน์นะครับของรัฐบาลซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงที่พูดง่ายก็คือเป็นไปตามโรดแมปก็คือมีการเลือกตั้งในปลายปีหน้าเนี่ยดูผ่อนคลายลงนะฮะก็ต้องการที่จะชี้ให้นานาชาติเห็นก็อาจจะเป็นไปอย่างที่ท่านพันเอกวินไทยได้บอกนะครับคือทำให้เป็นหลักสากลมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นไปตามหลักสากลอยู่แล้วนะครับในความคิดเห็นของกสช.คุณอานนท์ยังบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเอาคือจริงแล้วต้องโอนคดีที่พิจารณาในศาลทหารทุกคดีใช่กลับไปที่เพราะว่าคนละเรือนเพราะว่ามันน่าจะถูกมากตามมาตรฐานเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณมี2ศาลใช่มั้ยฮะในคดีเดียวกันพูดง่ายก็คือว่าพวกที่โดนไปแล้วเนี่ยขึ้นศาลทหารก็จะโดนพิจารณาไปนะครับในขณะที่ถ้ามีคดีใหม่ก็เข้าศาลยุติธรรมซึ่งมันหมายความว่าคุณมี1ประเทศแต่2ระบบศาลในเค้าเรียกว่าในความผิดแบบเดียวกันเนี่ยซึ่งตรงนี้มันทำให้มาตรฐานเรื่องของการทำงานยุติธรรมเนี่ยมันอาจจะถูกครหาได้นะฮะซึ่งตามหลักการเนี่ยมันจะต้องโอนไปให้หมดนะครับทนายอนนท์นำพาก็มองว่ามาตรา44แบบนี้ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนที่ถูกคดีไปแล้วเช่นเดียวกับคุณวิญญาชาติมนตรีซึ่งเป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพนะคะก็เป็นทนายความที่ดูแลในหลายๆคดีของคนที่ขึ้นศาลทหารอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ดีที่หลายๆคนมองแต่ความเป็นจริงแล้วคดีต่างๆนับแต่ประกาศคสช.ทั้งหลายที่ก่อนหน้านี้ประกาศให้ไปอยู่ในอำนาจศาลทหารควรจะถูกยกเลิกคำสั่งและโอนไปที่ศาลยุติธรรมทั้งหมดเพราะว่าก็ไม่มีความจำเป็นใดๆแล้วที่จะต้องขึ้นศาลทหารอีกหลังจากนี้ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่คนจะไปขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.คำสั่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลแล้วก็ผิดหวังอยู่แล้วก็ยังบอกค่ะว่าที่ต้องจับตามองในข้อ2ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ให้เจ้าพนักงานตามคำสั่งคสช.ที่3/2558และ13/2559ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างยังมีอำนาจเป็นการเปิดช่องให้เจ้าพนักงานทหารเข้าไปจับค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นหมายจับได้อยู่ดีเช่นเดิมแต่เมื่อมีการประกาศวันนี้ออกมาต่อไปถึงแม้จะมีการจับค้นก็จะต้องส่งตำรวจและส่งพนักงานอัยการก่อนสู่ศาลตามเขตอำนาจที่บัญญัติอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข้อดีในระดับนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ยังจับยังค้นคือเขาบอกว่าไอตัวความผิดอย่างเช่นในกรณีของห้ามชุมนุมห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองคดีมาตรา12คดีความมั่นคงต่างก็ยังคงอยู่นะฮะความหมายก็คือคุณยังโดนดำเนินคดีได้ในเรื่องพวกนี้แต่ว่าจากเดิมซึ่งต้องไปขึ้นศาลทหารเนี่ยรอบนี้ไปศาลพลเรือนแทนโดยในขณะที่เจ้าพนักงานตามหน้าที่ให้ไว้ในมาตรา14ก็ยังคงมีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันแต่เหตุผลที่อาจารย์วิเคราะห์ว่าศาลทหารงานยุ่งเนี่ยแหมถ้ามันเป็นไปอย่างนี้จริงๆเนี่ยแหมมันก็นะลองดูตัวเลขฮะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับมีสถิติการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารนะคะก็มีในส่วนของมาตรา116คดีฝ่าฝืนประกาศคำสั่งคสช.คดีมาตรา112คดีอาวุธนะคะก็อยู่ในอย่างเช่นคดีมาตรา116เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงคดีในศาลมณฑลทหารบกต่างจังหวัดไม่มีนะคะแต่ว่ามีอยู่ในกรุงเทพเนี่ย5คดีคดีฝ่าฝืนประกาศคำสั่งคสช.อยู่ในต่างจังหวัด20คดีคดีเนี่ยอยู่ในศาลกรุงเทพ24คดีส่วนคดีมาตรา112อยู่ศาลทหารต่างจังหวัด20คดีอยู่ในศาลทหารกรุงเทพ43คดีคดีอาวุธนี่เยอะหน่อยค่ะอยู่ในศาลทหารต่างจังหวัด 1,331 คดีส่วนในศาลทหารกรุงเทพ103คดีรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมด 1,546 คดีแล้วก็มีจำเลย
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีต่างๆเหล่านี้ 1,811 คนนะครับยังมีสถิติการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารด้วยนะครับสัดส่วนระหว่างคดีศาลทหารต่างจังหวัดกับในกรุงเทพมหานครเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับสีเหลืองนั่นคือในกรุงเทพสีน้ำเงินนั่นคือในต่างจังหวัดนะครับก็มีคดีมาตรา116นะฮะมีอยู่ด้วยกัน5คดีด้วยกันในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนคดีที่ฝ่าฝืนประกาศคสช.เนี่ยก็มีสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับในต่างจังหวัดกับในกรุงเทพส่วนคดีมาตรา112ก็ในกรุงเทพเนี่ยมีมากทีเดียว43คดีต่างจังหวัดก็แค่20คดีนะครับแต่ว่าคดีอาวุธในต่างจังหวัดเยอะเลยนะฮะก็มีเป็นพันคดีนะครับถ้าเทียบกับในกรุงเทพก็มีแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนแนวโน้มการดำเนินคดีไปดูสถิติเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆลงลึกรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะคะอีกหน้าหนึ่งในส่วนของจำนวนคดีข้อมูลตั้งแต่22พฤษภาคม2557ก็คือหลังการรัฐประหารค่ะก็มีจำนวนคดี 1,400 คดีนะคะแล้วก็ข้อมูลตั้งแต่ถึงวันที่31พฤษภาคม 1,546 คดีจำเลยก็อย่างที่บอกไปรวมทั้งหมด 1,811 คนนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรา44ที่ออกมาใช้กันคาดหวังว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นขั้นตอนแรกแหละนะครับหวังว่ากรณีอื่นซึ่งถูกท้วงติงมานะครับและรัฐบาลถ้าเห็นว่าความสงบเรียบร้อยได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรจะผ่อนคลายแล้วก็ปรับให้บรรยากาศเนี่ยมันเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งในปีหน้านะฮะอันนี้จะทำให้ทุกอย่างคึกคักและที่สำคัญก็คือมันจะทำให้พูดง่ายคือเศรษฐกิจเนี่ย เกิดการขยายตัวด้วยนะครับเนื่องจากการเห็นว่าการเมืองในอนาคตเนี่ยจะคลี่คลายแบบที่เราคาดหวังได้นะฮะมันก็ทำให้ความมั่นใจของนักลงทุนต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาด้วยนะครับไม่มากก็น้อยนะค่ะจริงๆยังมีความเห็นของทางด้านของ Human Rights Watch ด้วยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากฟังเดี๋ยวรอฟังในช่วงข่าวต่างประเทศว่าเขามองในส่วนของการใช้มาตรา44ให้อำนาจให้การพิจารณาคดีหลังจากนี้ไปไม่ต้องขึ้นศาลทหารแต่ว่าไปขึ้นศาลพลเรือนอย่างไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานคือออกมาตรา44ออกมาเนี่ยในช่วงเย็นๆบ่ายๆแต่ว่านายกยังไม่ได้ทันได้พูดถึงนะฮะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่เดิมเนี่ยเขาจะแถลงผลงานครบรอบ2ปีแต่ว่าเลื่อนไปเป็นวันที่15นะฮะภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เลยให้บรรดาผู้นำเหล่าทัพที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นะฮะที่จะเข้าดำรงตำแหน่งบรรดาว่าที่นะครับที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในเดือนตุลาคมนะฮะเข้าไปพบปะพูดคุยรับโอวาทนะครับโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับให้เหล่าบรรดาข้าราชการทหารที่ได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมในการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี2559เข้าพบภายในตึกไทยคู่ฟ้านะครับเพื่อขอบคุณแล้วก็ขอรับโอวาทตามธรรมเนียมปฏิบัติก็มีนายทหารทยอยเข้าพบเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตเสนาธิการทหารเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านนี้ถูกจับตามองนะครับก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์เสนาธิการทหารบกเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลตรีวิรชนสุคนธปฏิภาคและพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดผู้ชำนาญการกองทัพบกก็ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลโทก็เข้าไปรับโอวาทในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติของทหารที่จะเข้ารับการขอพรจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดแล้วก็อดีตผู้บังคับบัญชานะครับทั้งที่เป็นรุ่นพี่ที่ให้ความเคารพเพื่อขอพรในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศนะครับใช้เป็นแนวทางในการทำหน้าที่การเข้าไปในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีแหมมอบเครื่องรางของทหารด้วยนะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จให้กับทุกท่านเลยนะฮะข้อความตอนหนึ่งที่ท่านให้โอวาทก็คือขอให้ทุกคนทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาระมัดระวังแล้วก็ดูแลทุกคนให้เกิดความเท่าเทียมกันก็เป็นภาพหนึ่งที่คุ้นตานะคะถ้าสมมติว่ามารับตำแหน่งใหม่ก็ต้องเข้าไปขอบคุณแต่ว่าโดยปกตินะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกรมกรองนะฮะแต่ตอนนี้เนื่องจากท่านนายกซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.นะเคยเป็นผบ.ทบ.ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำให้มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นมานะฮะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นฐานถ้าเป็นนายกที่เป็นพลเรือนเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็แสดงออกชัดเจนว่ายังปึกอยู่นะทุกอย่างยังคงมั่นคงอยู่ค่ะพูดถึงทหารแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีในส่วนของการพูดคุยสันติสุขนะคะซึ่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีรองนายกประวิตรก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หลังจากคุณไตรศักดิ์ชุนหวันออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการพูดคุยสันติสุขรวมไปถึงเราจะคุยเรื่องรองนายกรัฐมนตรีวิษณุการันตีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก้โกงนะคะขณะที่อดีตส.ส.กทม.พักทุกวัน
ยืนยันว่ามาเลเซียนั้นให้ความร่วมมือในการประสานงานกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อที่จะพูดคุยสันติสุขกับรัฐบาลไทยเป็นอย่างดีนะคะแล้วหลังจากนี้ไปก็คงจะมีการพูดคุยกันอีกเพื่อที่จะกำหนดกรอบข้อตกลงร่วมกันแต่เรื่องกรอบเวลาตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่ายังไม่ได้มีกรอบเวลาที่แน่ชัดนะคะแต่ประเด็นที่พลเอกประวิตรพูดถึงเมื่อวานนี้โตไปถึงความเห็นของคุณไกรศักดิ์ชุนหวันนะคะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้ยกเลิกการพูดคุยกับกลุ่มมาราปัตตานีเพราะว่ายังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นบ่อยและควรเปลี่ยนไปพูดคุยกับกลุ่มอื่นแทนรองนายกประวิตรบอกว่าจะให้ไปพูดกับใครก็ขอให้บอกมาแต่จริงๆแล้วกลุ่มมาราปัตตานีก็บอกว่ามีกลุ่ม BIN อยู่ในนั้นด้วยทั้งนั้นนะคะไปฟังเสียงของรองนายกประวิตรดูค่ะจะเปลี่ยนใครล่ะบอกมาดินะจะเปลี่ยนใครจะคุยกับใครก็คุยกับใครเล่าก็บอกคนพวกนี้เขาก็บอกเขาก็ BIN ตรงนั้นนะที่เขามาก็คุยนะก็คุยกันเขาก็รับข้อเสนอของเราไปทุกอย่างนะจะมาเปลี่ยนเปิดยังไงเล่านะก็เขาก็เสนอไปเพราะว่าทางมาเลเซียเขาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเขาก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะเดี๋ยวท่านก็ไปฟังท่านเองก็ต้องไปวิจัยให้ดีก่อนที่จะมาพูดอะไรนะก็ต้องเพราะว่ากองทัพเองก็ได้พิจารณาทั้งคนใช้คนทั้งกองทัพทั้งหน่วยงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทั้งสมช.ก็พิจารณาดูในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับเข้าใจไหมครับท่านประธานตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สี่ที่สุดท้ายค่ะมีเสียงคือคำจัดว่าท่านไม่เคยคุมกำลังทหารหรือไม่จัดการทหารมีปัญหาการไม่มีอะไรแล้วท่านก็รู้ดีนะในพื้นที่ของการข่าวนะครับผมก็ท่านผบ.นะท่านก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะท่านต้องดูอยู่แล้วนะครับท่านก็พิจารณาว่าทั้งหมดแล้วก็ให้เรียกแม่ทัพ4คนเก่านะครับเรียกนายทหารท่านผู้ใหญ่ในทัพ4มาได้เขาไม่มีการพิจารณากันไม่ใช่ว่าท่านผบ.ท่านจะมาเลือกเองนะครับหรือว่าผมจะเลือกเองไม่ใช่เขาพิจารณามาตามขั้นตอนเพราะนั้นต้องทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็คงจะไม่มีตั้งแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเขาทำได้อยู่แล้วครับค่ะเป็น2เรื่องนะคะเรื่องของการพูดคุยสันติสุขร่วมโต๊ะกับกลุ่ม BRN หรือเปล่าที่คุณไกรศักดิ์ชุนหวันตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็เรื่องของแม่ทัพภาคที่4ที่จะลงไปคุมในส่วนของภาคใต้คือส่วนของคุณไกรศักดิ์เนี่ยคุณไกรศักดิ์เองเป็น1ในผู้ที่เคยไปเจรจาในช่วงรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็แนะนำว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวบุคคลหรือเปล่าที่จะพูดคุยไม่ใช่แค่วิธีการเพราะว่ากลุ่มตัวบุคคลเนี่ยใช่กลุ่ม BRN จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บิ๊กป้อมก็ยืนยันว่าใช้ทั้งกองทัพใช้ทั้งทหารใช้ทั้งตำรวจพิจารณาแล้ว อีกคนหนึ่งก็คือการแต่งตั้งผบ.ทบ.คนใหม่ค่ะครับผมบิ๊กป้อมก็ยืนยันว่าทำงานได้อยู่แล้วนะครับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยนอกจากการพูดคุยเจรจาสันติภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีแนวคิดของรัฐบาลในการตั้งครม.ส่วนหน้านะครับครม.ส่วนหน้าเกิดขึ้นจากการเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของการตัดสินใจหลังจากที่เกิดเหตุมาฉุกเฉินขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะสั่งการได้ทันเรื่องนี้ก็เลยนำมาสู่แนวคิดของการจัดตั้งครม.ส่วนหน้านะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดซึ่งเป็นโฆษกของรัฐบาลนะครับก็ยืนยันว่าจะเรียกเป็นครม.ส่วนหน้าก็แล้วแต่นะครับบุคคลที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทบวงกรมนั้นการเข้าไปทำหน้าที่ในพื้นที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะสายตรงถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับค่ะขนาดถึงขนาดว่ามันจะต้องมีการเหมือนตั้งรัฐบาลอีกรัฐบาลนึงเพื่อดูแลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเหรอนะคือกลไกอื่นมันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะกลไกในระดับจังหวัดเรามีกลไกเรื่องของทหารเรามีกลไกของสบต.ครับทีนี้จะมีกลไกในเรื่องของการตั้งครม.ส่วนหน้านะฮะซึ่งก็สามารถที่จะต่อสายตรงกับรัฐมนตรีได้เลยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่ามันมีโครงสร้างอื่นๆอยู่ใช่ไหมฮะงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคนเหล่านี้ต้องการจะตัดสินใจอะไรก็ส่งไปที่นายรัฐมนตรีเพราะเขาต้องการที่จะลดขั้นตอนแต่ถามว่าไอ้กระบวนการในแง่ของความเป็นจริงในสังคมไทยซึ่งมันมีองค์กรอยู่มากมายเนี่ยเกรงว่าถึงเวลามันคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงก็จะบอกว่าภาพที่ออกมามันจะทำให้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่ากับการที่มีรัฐบาลส่วนหน้าแบบครม.ส่วนหน้าแบบนี้แหมจริงใจไหมคงจริงใจแน่นอนเพราะในรอบกว่าปีที่ผ่านมาที่การเจรจามันหยุดชะงักเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลไทยยังคงต้องการที่จะเป็นคนวางเงื่อนไขทั้งหมดนะฮะแต่อย่างไรก็ดีหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเราขยับมาเลเซียก็พยายามที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจริงใจมากขึ้นแล้วตรงนั้นน่ะพอแล้ว
นะฮะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การจะทำยังไงที่จะเจรจาให้ความรุนแรงมันลดลงนะฮะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีโครงสร้างของการสั่งการที่มันไปได้โดยตรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดด้วยว่าไอ้โครงสร้างที่มันมีอยู่คำสั่งที่มันออกไปจากส่วนกลางด้วยวิธีคิดแบบส่วนกลางเนี่ยบางครั้งมันสร้างปัญหาในท้องถิ่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามุ่งไปที่กระบวนการของการเจรจาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะทำให้ไอ้ความหลากหลายต่อผู้ตรงๆมันมีความไม่พอใจต่อรัฐไทยเนี่ยมันมีอยู่รับฟังตรงนั้นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะตรงกว่าในการที่จะทำให้มีการกระชับอำนาจจากส่วนกลางเข้าไปมากขึ้นนะเพราะส่วนหนึ่งตัวมันเองนั่นแหละคือปัญหานะมีความคืบหน้าคดีภาคใต้นิดนึงค่ะจากจังหวัดภาคใต้มีผบ.ตร.บอกนะคะว่าตอนนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าวไปแล้ว6รายเป็นผู้ก่อเหตุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3รายก่อเหตุในพื้นที่ภูเก็ต นครศรีธรรมราชและตรังจังหวัดละ1รายนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวกันทั้งหมดนะคะแต่นี่ชื่นชมท่านผบ.ตร.เลยนะครับก็ทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าแต่ละรายชื่อที่ท่านพูดออกมาเนี่ยท่านก็มีหลักฐานอยู่ว่าเป็นผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนแปลว่าที่ผ่านมาไปไหนกันมาทำไมยังตามจับกันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนี้เนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันล้ำหน้ามากมี DNA เนี่ยสามารถไปไล่ตามจับได้ไอการสั่งการหรือกระบวนการในการไปตามจับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องทำให้ได้นะฮะมันแปลว่าคุณมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีผู้กระทำผิดในเมื่อหลายปีก่อนรับรู้ตัวอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้มีการจับกุมและเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาทำได้อีกอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ทางตำรวจเองก็ต้องรับฟังข้อติดติงตรงนี้ด้วยนะครับถ้ายิ่งจับได้ก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นนอกจากกระทรวงการท่องเที่ยวจะไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจก็ต้องจับคนร้ายให้ได้คุณพัชยาจังครับเราจากเรื่องของการปราบคนร้ายปราบโจรเนี่ยไปดูเรื่องปราบโกงกันบ้างนะได้ฮะนะฮะเรื่องปราบโกงนะครับก็รัฐธรรมนูญก็พยายามที่จะมีกฎหมายออกมาเพื่อที่จะปราบในเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้อาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยเป็นมือกฎหมายนะฮะนักข่าวเข้าไปถามว่าอาจารย์ครับร่างรัฐธรรมนูญที่มันกำลังจะร่างอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะปราบโกงได้จริงหรือเปล่านะฮะอาจารย์วิษณุบอกว่ามันปราบได้จริงสินะฮะแต่อยู่กับคนที่นำไปใช้นะฮะถ้านำไปใช้ไม่ทำงานก็ปราบไม่ได้ถ้าพูดถึงความน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะฮะเขียนเอาไว้น่ากลัวจากเดิมไม่เคยเขียนแบบนี้ประเด็นหลักก็คือถ้าทำอย่าให้คนจับได้ถ้าจับได้เสียอนาคตไปเลยในทางการเมืองแต่ก่อนไม่เสียอนาคตปี2ปีออกจากคุกคนก็ลืมแล้วมาสมัครรับเลือกตั้งแต่อันใหม่เนี่ยสมัครไม่ได้โอ้โหอันนี้น่าจะโยงไปถึงเรื่องของใบส้มใบเหลืองใบแดงใบดำด้วยเหมือนกันค่ะนะฮะซึ่งก็เป็นปัญหานะแต่เมื่อวานที่เขาฮือฮากันมากเนี่ยคือท่านพูดว่าโดยถ้าจะเอากันตามเคร่งครัดโดยกฎหมายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทำถ้าเล็กน้อยก็ยกโทษให้ได้แต่ถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยแค่เอาโทรศัพท์ส่วนตัวมาชาร์จไฟหลวงก็ผิดเอาซองตาคุดใส่เงินไปให้งานแต่งงานก็ผิดนะฮะแกบอกว่าแต่เวลาเขียนมันไม่ได้เขียนอะไรเล็กน้อยแบบนี้นะครับเขาเขียนหมดมันเลยย้ำนะฮะตั้งแต่เอารถหลวงมาใช้ยันซองกระดาษหลวงเนี่ยมาตรการแบบนี้ประเทศอื่นเขาก็มีทั้งนั้นแต่เราไม่เคยมีพอกฎหมายจะออกมานะครับก็จะมีคนค่อนขอดว่าจะเอาจริงเอาจังก็ช่วยไม่ได้นะฮะกฎหมายเอาผิดไปแล้วถ้าคุณคิดว่าไม่มีการเอาจริงเอาจังแล้วถ้าเกิดมีคนเอาจริงขึ้นมาก็ซวยอันนี้น่ากลัวความหมายก็คือเรื่องของการเลือกปฏิบัติตรงนี้ด้วยนะกฎหมายฉบับนี้อาจารย์วิษณุย้ำเลยบอกว่ามันน่ากลัวที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยแต่ว่าที่เอาผิด7ชั่วโคตรเนี่ยก็จะเหลือแค่ 3-4 ชั่วโคตรเท่านั้นเองนะแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยน่าสนใจอยู่นะครับว่าถ้าเราจำวาทกรรมก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารได้ก็คือเขาต้องการที่จะปฏิรูปการเมืองนะฮะส่วนหนึ่งก็คือต้องการแก้โกงเนี่ยแล้วก็มีความเชื่อว่าการออกกฎหมายแรงๆรัฐธรรมนูญแรงๆอะไรทำนองนี้จะแก้ปัญหาได้แต่ท่านอาจารย์วิษณุชี้ให้เราเห็นแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจของคนที่จะบังคับใช้กฎหมายนะฮะอันนั้นคือข้อที่หนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์วิษณุชี้ให้เห็นแล้วว่าความตั้งใจตรงนี้มีแต่ความตั้งใจตรงนี้มีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมันขึ้นอยู่กับสังคมที่โปร่งใสที่ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบซึ่งกันและกันได้นะฮะบ้านเราเนี่ยเราเองเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราก็จะมีความเชื่อว่าคนเหล่านี้โกงคงไม่ตรวจสอบตัวเองหรอกมันก็เลยเลือกเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ภาคเอกชนกลายมาเป็นภาคีอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะซึ่งแต่ละหลายคนในนั้นก็มีคดีกันอยู่นะฮะก็
ถูกผลักให้เป็นเรื่องของเอกชนแต่ถามว่าการปราบโกงซึ่งเรามองในกรณีของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าส่งประเด็นออกไปเนี่ยรัฐตอบสนองในการแก้ปัญหาของประชาชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ยังต่ำมากและถ้าเราย้อนไปดูในประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยหลายประเทศเอ๊ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเลยก็เพราะว่าการเอาจริงเอาจังนั้นมันเกิดจากการที่เขาเปิดให้มันมีความโปร่งใสและประชาชนสามารถที่จะติเตียนได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามไอ้ตรงนี้เราจะต้องสร้างให้มันเกิดวัฒนธรรมตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองไม่ใช่เรื่องของข้าราชการแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเอกชนเพียงอย่างเดียวประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติเนี่ยจากผลกระทบจากการโกงเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการชี้และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องจริงจังด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ะถึงเวลาก็ปล่อยเขาทำไปคนดีเขาทำกันอยู่ก็ปล่อยเขาไปเนี่ยอันนี้แก้ปัญหาไม่ได้หรอกแต่ว่านี่ประกาศชัดเจนนะคะรัฐบาลรวมไปถึงคสช.ก็ประกาศย้ำนะคะว่าจะต้องเดินหน้าปราบโกงให้ได้แต่ว่าข้ามมาที่คุณวิลาจันพิทักษ์กันบ้างคุณวิลาจันพิทักษ์ก็พูดถึงเรื่องกรณีการเปิดไฟไล่โกงหรือว่าการจริงจังในเรื่องของการคอร์รัปชันของรัฐบาลบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเริ่มคดีที่เป็นตัวอย่างกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยนะคะคุณวิลาบอกว่าถือเป็นโอกาสดีค่ะที่ประกาศนโยบายแบบนี้ซึ่งไม่อยากให้เป็นแค่ไฟไม่ฟางเพราะว่าถึงเวลาต้องขุดรากถอนโคนรากเหง้าการทุจริตโกงชาติได้แล้วนะคะหากรัฐบาลจะทำขอให้เริ่มที่กทม.ซึ่งถือเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเป็นเขตพื้นที่องค์กรพิเศษที่มีการจัดเก็บภาษีใช้จ่ายและบริหารงานโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นของตัวเองจากการตรวจสอบพบว่ากทม.มีการทุจริตสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเรียกว่าจับตรงไหนเจอตรงนั้นแม้ว่าส่วนหัวตอนนี้จะไม่มีแล้วแต่ว่ายังมีผู้บริหารจากฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำที่ยังร่วมมือกำกับดูแลแต่การทุจริตไม่ได้ลดลงนะคะจึงขอให้พลเอกประยุทธ์สั่งให้รัฐมนตรีมหาดไทยตั้งคณะกรรมการพิเศษจากทำเนียบเลยค่ะที่ห่างกันไม่ถึง5กิโลเมตรบอกแบบนี้เข้ามากำกับดูแลเผื่อการใช้จ่ายงบประมาณจะสมเหตุสมผลไม่ล้ำหลานไปแล้วผมชอบคุณวิลาตรงนี้นิดนึงนะฮะท่านบอกว่าอย่าทำเป็นรูปหน้าปากจมูกนะฮะปล่อยให้มีการวิ่งเต้นเตะหมูเข้าปากม้านะครับให้ยุติการตรวจสอบเพราะโกงการโกงเนี่ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังมันมีภาคเอกชนพ่อค้านายทุนที่วิ่งเสนอผลประโยชน์ผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายการเมืองนะเพราะฉะนั้นจะมองเฉพาะฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ได้มันจะต้องดูทั้งกระบวนการนะครับไปรื้อกฎเกณฑ์ของเขาเรียกว่ากระบวนการในการทำอะไรต่อไม่อะไรต่างๆเนี่ยและพยายามลดโกงตรงนั้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าคุณวิลาศไปโกรธกทม.โกรธคุณสุหม่อมสุขพันธ์มาชาติปากไหนเขาทำหน้าที่คุณตอนนี้ยากแต่หลายปีที่กทม.อยู่ใครยังพูดง่ายก็คือท่านผู้ว่ายังดีกับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ก็ไม่เห็นพูดอะไรนะฮะคนตั้งคำถามเรื่องถังขยะพลาสติกซึ่งหายไปหมดแล้วนะฮะอะไรทำนองนี้ก็ไม่เห็นจะมีการเคลื่อนไหวอะไรพอมาถึงจุดที่เขาไม่คุยกันแล้วเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเอาละคือคุณวิราชถ้าสังเกตดีๆเขาเล่นเป็นนะคือศพช่องเมื่อไหร่แกเสียบในการจัดทันทีเลยนะครับผมจริงๆแล้วขณะที่คุณจตุพรเองก็มีความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าจะเอาจริงเอาจังเนี่ยไปปฏิรูปในส่วนของปปช.เลยว่าให้ดำเนินการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้เท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งไหนก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเรื่องของเรื่องการทุจริตอยู่ที่จะมีกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งออกมานะคะไปพักกันสักครู่ก่อนประธานกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าหากวันนี้ค่ะ13กันยายนพิจารณากฎหมายลูกเรื่องการเลือกตั้งเสร็จก็จะส่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทันทียอมรับนะคะว่าเรื่องของการแจกใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำยังไม่ได้ข้อยุติต้องพูดคุยกันก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะอัมพลฟู้ดThe Healthy Test กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองสสสวกกตออกมากันเกือบทุกวันเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการร่างกฎหมายลูกนะคะเรื่องของกฎหมายลูกก็ร่างกันไปเสนอกันไปกฎหมายลูกเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือพรบประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการให้มหาดไทยมาช่วยเลือกตั้งการให้คสช.มาคุมเลือกตั้งอันนี้ก็วิจารณ์กันไปแล้วก็ดูเหมือนจะมีการล่าถอยไปตอนนี้มาวิจารณ์กันเรื่องกฎหมายลูกเกี่ยวกับสส.ใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดำมากันเต็มเลยนะคะเรื่องของการร่างกฎหมายลูกนะคะอยู่ในหน้าที่ของกกต.กฎหมายลูกหรือพรรคการเมืองส่งให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้กรรมการกกต.จะประชุมเรื่องของร่างพระราชบัญ
ัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะคะในวันนี้ก่อนจะจัดส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณสุภชัยสมเจริญบอกว่าถ้าหากประชุมกกต.พิจารณาแล้วเสร็จก็จะส่งให้กรท.ได้เลยแต่ขณะนี้ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพราะว่าต้องรอการประชุมก่อนกระแสข่าวว่ากกต.กำหนดระดับฐานความผิดการกระทำทุจริต4ระดับคือใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติค่ะจึงให้ความเห็นไม่ได้หากพูดไปอาจไม่ตรงกับผลการประชุมส่วนกรณีที่พรรคการเมืองวิจารณ์ร่างพรบพรรคการเมืองที่กำหนดให้พรรคการเมืองมีการส่งนโยบายหาเสียงให้กกต.ตรวจสอบก่อนนั้นกกต.ส่งไปเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเพราะพิจารณากฎหมายลูกทั้งหมดเป็นหน้าที่ของกรท.นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าคุณมีชัยรุชุพันธ์ระบุเรื่องที่กกต.มีแนวคิดจะเปลี่ยนตำแหน่งประธานกกต.ก็คือตัวคุณสุภชัยเองในทำนองแม้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะยังไม่มีผลบังคับใช้ถ้าประธานลาออกจากตำแหน่งก็จะพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วยคุณสุภชัยบอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ได้ดูรายละเอียดค่ะแต่เมื่อกฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องว่ากันไปตามนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้นะคะกกต.มีหลายเรื่องนะฮะทั้งปัญหาความขัดแย้งภายในแล้วก็เรื่องของข้อเสนอต่างๆที่ออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับใบสีสีนี่นะฮะร้อนถึงคุณมีชัยฤชุพันธ์นะฮะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าเรื่องของการกำหนดใบดำเพื่อตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนั้นยังไม่ทราบแนวคิดเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการส่งร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เข้ามานะครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการเรียกให้สะดวกขึ้นเพราะว่าการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตได้มีการกำหนดเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับที่เรียกว่าการตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส่วนการตัดสิทธิ์เลือกตั้งก็คือการตัดสิทธิ์ในระยะเวลา5ปี10ปีนะครับแต่ว่าก็คงต้องพิจารณาว่าร่างกฎหมายที่จะนำส่งมานั้นมีความสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมันคือมันมีกรอบอยู่แล้วไงใช่ไหมที่กรท.เขาทำไว้มันมีเค้าอยู่แล้วมันมีเค้าอยู่แล้วแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่กรท.จะทำเนี่ยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจากการที่ฟังเขาในช่วงที่เขารณรงค์เนี่ยก็คือให้อำนาจตรงนี้ไปอยู่ที่ศาลนะแต่อำนาจของกกต.เนี่ยที่จะให้ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะให้ใบดำได้เนี่ยมันถือว่ามันเกินเลยหรือมีการโยกอำนาจเนี่ยให้กับทางผู้ง่ายคือกลุ่มคนที่เป็นกกต.เนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าแต่ทีนี้ในความคิดเห็นของผมคิดว่ามันผิดหลักนะในการที่จะให้ผู้ที่คุ้มกฎเนี่ยเป็นคนออกกฎเองเก็ตมั้ยฮะคือให้กกต.เป็นคนร่างนะแล้วก็เอากฎนั้นไปใช้นะครับแล้วกกต.ก็เป็นคนตรวจสอบตามกฎนั้นเนี่ยมันเป็นหลักการที่มันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบทบาทกกต.ตอนนี้ถูกจับตามองมากเลยนะครับอย่างไทยรัฐเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งเลยฮะบอกว่าจั่วกกต.เป็นยักษ์โอ้โหคือโหดไงโหดฮะเที่ยวนะครับแล้วก็บางอย่างมันผิดหลักการไปเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยเป็นปัญหามากคือโอเคล่ะผมคิดว่าถ้าอาจารย์มีชัยก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองก็มีกรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกกต.จะเสนออะไรก็เสนอมาแต่ว่าถึงสุดท้ายแล้วท่านพยายามว่าท่านเป็นคนมีอำนาจในการไปวางกรอบนะฮะตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าเราจำได้กกต.เริ่มมีแพรมๆออกมาโยนหินถามทางเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในพรบประกอบป้าประจันมีชัยเนี่ยจะมาเบรกในหลายเรื่องพอแต่ว่าเรื่องใบดำเนี่ยคือมันมีเข้ารางอยู่แล้วแล้วกกต.ก็ชงมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยสูงมากนะมันสูงแต่ว่ามันสูงในมิติไหนล่ะคืออำนาจเนี่ยเป็นกกต.เป็นคนให้และตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตหรือเรื่องนี้จะต้องไปจบที่ศาลถูกไหมฮะหรือศาลจะเป็นคนให้ใบดำตกลงจะใช้จะใช้ระบบไหนหรือสองเนี่ยถามว่าเลือกตั้งแล้วผมถูกกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งโดนใบดำสมมตินะแล้วก็ต้องไปขึ้นกระบวนการแล้วถ้าผมไม่ผิดล่ะสมมติถ้าผมได้คะแนนเสียงมาเป็นดับหนึ่งก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วกลายเป็นว่ามีกระบวนการพวกนี้แล้วถ้าไม่ผิดจะชดใช้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในกระบวนการของการตรวจสอบนี่ยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดที่มันจะต้องคุยกันนะฮะไปดูอยากให้มันกลายเป็นกลไกในการเขาเรียกว่าอะไรเอาไปทำร้ายกันทางการเมืองกันไปดูความเห็นของพรรคการเมืองกันบ้างเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงนะคะพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณวิรัตกัลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องกรณีใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำแบบนี้บอกว่าเพื่อในส่วนของส่วนตัวกังวล นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้สมัครส.ส.หากว่ากกต.ไปหลงไหลในอำนาจหรือว่าใช้อำนาจโดยมิชอบเหมือนในอดีตก็จะสุ่มเสี่ยงใช้อำนาจตามอำเภอใจการให้อำนาจกกต.ตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งใบสีต่างๆที่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตได้ก็คือใบดำเนี่ยนะคะแบบนี้ควรเป็นอำนาจของศาลที่มีกระบวนการยุติธรรมที่รัดกุมกว่าแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นแบบนี้เท่ากับร่าง
อำนาจให้กกต.กลายเป็นยักษ์เหมือนที่คุณสาธิพงษ์ชูหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่นะคะกลายเป็นยักษ์จะมีการวิ่งเต้นมโหฬารแน่สมัยกกต.บางชุดในอดีตก็มีแบบนี้สำนวนกองหมักหมมเป็นกองพเนินค้างพันคดีเพราะไปรับเงินมาจึงสั่งทำสำนวนคดีไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้อย่าไปหลงทำพลาดอีกรอบจะเกิดความเสียหายอีกท่านหนึ่งที่เห็นแย้งนะครับคุณหมอช้างไพบูลย์นะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะคือไม่ติดใจหรอกครับเรื่องใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำเนี่ยคุณองอาจบอกว่าไม่หวั่นนะฮะผู้เล่นต้องพร้อมเล่นตามกติกาถ้ากติกานั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเชื่อมั่นโดยบริสุทธิ์ว่าไม่ได้คิดที่จะทำผิดหรือว่าทุจริตการเลือกตั้งอยู่แล้วส่วนข้อเสนอของกกต.ยังต้องผ่านกรท.ผ่านสนช.อีกนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายสังคมต้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เราอยากเห็นการช่วยกันป้องกันการซื้อเสียงที่ถือว่าเป็นด่านแรกของการกันกรองบุคคลที่จะเข้าสู่ทางการเมืองในฐานะที่เป็นผู้แทนประชาชนต่อไปด้วยฝั่งประชาธิปัตย์พูดออกมา2คนที่พรรคเพื่อไทยก็มีเหมือนกันคุณสามารถแก้วมีชัยนะคะคุณสามารถแก้วมีชัยบอกว่าที่ผ่านมาแค่ใบเหลืองใบแดงก็ยุ่งอยู่แล้วค่ะไม่อยากจะคิดอะไรให้ยุ่งยากขึ้นไปอีกเพราะของเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่กกต.เนี่ยควรไปปรับกระบวนการการทำงานทำอย่างไรให้การตัดสินผู้ที่จะได้ใบเหลืองใบแดงมีความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือก็จะดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเป็นเพียงความเห็นกกต.ที่สุดก็ต้องดูว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเอาด้วยหรือไม่นะคะคนที่นั่งคิดกติกาตอนนี้ไม่เคยลงสมัครผู้แทนก็คงไม่เข้าใจค่ะครับนี่เป็นปฏิกิริยาจากบรรดาพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคใหญ่ไปดูที่สนช.สปท.กันบ้างครับไปดูพี่ห้อยไม่ใช่ค่ะคุณเสรีคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับประธานกมธ.ทางด้านการเมืองนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับการสำหรับการเสนอแนวคิดของกกต.ในหลายเรื่องด้วยกันนะฮะก็คืออยากให้มีการปฏิรูปดังนั้นหัวใจสำคัญก็ต้องให้การเลือกตั้งเนี่ยมีความสุจริตเที่ยงธรรมสิ่งที่กมธ.เสนอมาถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับทั้งที่ให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยกกต.จัดการเลือกตั้งซึ่งกกต.ยังคงมีหน้าที่อยู่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้คสช.เข้ามาทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยอันนี้เรื่องกล่าวแล้วนะครับแกก็ร่ายยามานะครับสำหรับแนวทางข้อเสนอดังกล่าวแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่เข้าใจผิดแต่ก็ขอเรียนว่าเป็นเจตนาที่ดีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไปกระทบกับพรรคการเมืองนะครับนะส่วนคุณวันชัยสอนชรีนะครับกรรมาธิการการเมืองเนี่ยกล่าวว่าตนอยากให้สมาชิกทุกคนได้พูดและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่มีการเสนอเนี่ยมากๆนะครับโดยยืนยันว่าความคิดเนี้ยนะครับเป็นความคิดของสปท.ทั้งสภานะเรื่องนี้เคยผ่านสภามาแล้วครั้งนึงแต่รัฐธรรมนูญยังไม่ผ่านประชามติเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วทางกรรมาธิการจึงเอามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมากรรมาธิการถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ต่อไปนี้หากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องเป็นเรื่องที่สปท.ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอันนี้คือกรณีของข้อเสนอต่างๆนะอันนี้อาจจะหมายถึงไอ้จะแปลนโมเดลด้วยมีเสียงคุณวันชัยฟังเสียงคุณวันชัยดูค่ะอันนี้กำหนดเป็นทั้งมาตรการของทางแพ่งทางอาญาและทางการเงินชนิดรุ่นแรกที่สำคัญครับท่านประธานครับเรากำหนดว่าดูแลแล้วก็รวดเร็วด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คสช.ไปควบคุมกกต.อันนี้เอาไปแปลเพี้ยนกันไปหมดนักการเมืองเอาไปพูดจาปราศัยเสียหายกันหมดไม่ได้ให้คสช.ไปคุมกกต.เพียงแต่มาเติมมาเสริมมาช่วยกกต.ก็มีกระบองสิครับทีนี้แหละครับใครอยากทุจริตเชิญใครอยากร้องเชิญผมเชื่อเหลือเกินครับท่านประธานที่เคารพจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นตัวอย่างว่าปฏิวัติแล้วไม่เสียของดูเดือดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่คุณสันติพงษ์อ่านไปคุณเสรีบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคุณเสรีเองคุณวันชัยเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนรับกระสุนตกครับแต่ต่อไปจากนี้นะคะคงไม่ต้องรับกันอีกแล้วเพราะคุณวันชัยบอกว่าหลังจากนี้ไปที่ประชุมสปท.นั้นรับทราบกันหมดแล้วนะคะต้องรับรู้ร่วมกันว่าตอนนี้รับรู้ร่วมกันคือตอนที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมติครับถูกใช่ไหมฮะคุณออกมาพูดกันเองโดยพูดเหมือนว่ามันเหมือนเป็นสปท.แล้วพอกระสุนตกก็บอกว่าตกอยู่แค่สองคนและตอนนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ไม่แน่นะคือพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกอะมันเป็นมติหรือยังนะฮะและเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพูดจริงๆนะฮะว่าข้อเสนอเหล่านี้เนี่ย
ถึงสุดท้ายแล้วกรท.เป็นคนตัดสินใจอยู่ดีใช่ไหมฮะแล้วดูจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่แน่ว่ากรท.จะรับหรือไม่รับนะครับเหมือนก็เล่นตามบทบาทไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากบุคคลในแวดวงการเมืองนะฮะสำหรับบรรดานักการเมืองต่างๆในอดีตเนี่ยคือคุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยดีนะฮะบรรดาส.ส.แล้วก็บุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองในท้องถิ่นต่างๆเวลาไปงานบุญงานบวชงานแต่งเนี่ยงานศพต้องใส่ซองโอ้ไปเป็นประธานต้องมีซองด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ถูกนำไปพูดถึงเรื่องของแนวทางที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะมีความเห็นออกมาจากพลตำรวจโทอำนวยนิมโนนะฮะสปท.อภิปรายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับข้อเสนอหลายเรื่องของสปท.การเมืองเนี่ยมันมินเมย์นะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นการห้ามผู้สมัครแล้วก็ส.ส.บริจาคเงินทำบุญตามประเพณีในงานแต่งงานงานศพงานบวชนะฮะแหมคุณอำนวยบอกว่ามันหลับหูหลับตาออกกฎหมายมาได้ยังไงนะฮะถามว่าออกมาแล้วเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้หรือเปล่านะครับทำให้ขาดความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มคิดเป็นแนวทางที่เป็นไปไม่ได้หรอกหากเป็นเช่นนี้นะครับส.ส.ก็ตกนรกกันหมดสิไปร่วมงานบุญแต่ทำบุญกันไม่ได้เนี่ยบริจาคเงินช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้ควรจะกำหนดวงเงินขั้นต่ำมาดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่รู้ทางนี้เขาออกแบบไว้อย่างนี้หรือเปล่าก็คือคุณเป็นส.ส.ได้ครั้งเดียวไงก็คือถ้าคุณไม่ไปงานบุญจ่ายเงินอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปส.ส.แล้วลองฟังเสียงลองฟังเสียงดูค่ะว่ามีการอภิปรายเรื่องนี้ดูเดือดขนาดไหนสุดตรงจริงนะลองฟังดูครับแปลว่าต่อไปนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วไปร่วมงานห้ามช่วยงานนะผมถามว่าท่านออกถ้าเกิดว่าใครหลับรวบตาออกกฎหมายนี้มาแล้วมันบังคับได้ไหมถามก่อนมันเป็นจริงได้ไหมกฎหมายใดก็แล้วแต่ถ้าออกมาแล้วใช้ไม่ได้มันเป็นกฎหมายที่ยืนตายอยู่มันเป็นไปไม่ได้ครับส.ส.ก็ดีผู้สมัครส.ส.ก็ดีครับตกนรกหมดครับทำบุญไม่ได้เลยครับไปทอดกฐินทอดบ้าป่าไปกินข้าวที่วัดแล้วไม่ช่วยงานวัดสักบาทเดียวตกนรกหมดครับอะไรครับอย่าเสนอแม้เขาหัวเราะครับเสนอในความเป็นจริงให้เป็นไปได้ครับท่านอยากจะขีดขั้นต่ำเท่าไหร่ไปคิดมาช่วยได้ไม่เกิน 3,000 บาทให้มันเท่ากับที่ปปช.ก็กำหนดว่ารับไม่เกิน 3,000 ช่วยได้ไม่เกิน 3,000 ก็แปลว่า500แบบท่านวิยาก็ได้ท่านวิยาท่านบอกว่าท่านจนท่านช่วยได้ไม่เกิน500ท่านก็ช่วยไป500ดิครับไอ้คนที่ช่วยข่มท่านช่วยทีละ 20,000 ไม่ได้แล้วครับช่วยได้แค่ 3,000 ภาพที่เห็นเป็นการประชุมกันเมื่อวานนี้เป็นการประชุมสปท.เพื่อที่จะพิจารณาความคิดเห็นในเรื่องของการจัดทําร่างพรบการเลือกตั้งส.ส.ที่ตอนนี้ทางด้านของกกต.ก็พิจารณาอยู่เหมือนกันสปท.ก็อยากจะมีข้อเสนอให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันถ้าให้ผมดูเรื่องนี้นะผมคิดว่ามันจะมีปัญหาจริงๆแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะให้เกิดเนี่ยคือทําแบบนี้ได้ไหมคือในประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะมันจะมีประเด็นอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่า1นักการเมืองเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในท้องที่นะครับเป็นปกตินะฮะความหมายก็คือว่าทุกสัปดาห์เนี่ยต้องกลับไปทำสิ่งที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าเซอร์เจอรี่ก็คือเข้าไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพูดง่ายๆก็คือว่าเปลี่ยนจากการที่ตัวเองไปโชว์ตัวตามงานต่างๆเนี่ยมาสู่การไปอยู่ที่ออฟฟิศของพรรคในท้องถิ่นที่ตัวเองเป็นส.ส.อยู่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาพูดง่ายคือร้องเรียนเลยมีปัญหาอะไรแล้วมันก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณแก้ปัญหาในภาพรวมตรงนี้ได้หรือเปล่าความหมายก็คือว่าคุณร่วมงานไม่ได้อะใช่ไหมที่มันจะต้องมีจ่ายมีอะไรแต่คุณเนี่ยเปลี่ยนสภาพของการที่คุณไปโผล่ตามงานมาเป็นการนั่งรับฟังปัญหากับสองเนี่ยผมคิดว่าเราบางครั้งอาจจะต้องยกเอาสิ่งที่เราเรียกว่างบประมาณของจังหวัดเนี่ยของส.ส.แต่ละคนเนี่ยกลับเข้ามาส่วนหนึ่งแต่ทำให้กระบวนการในการตรวจสอบและการใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะไอ้ตรงนี้มันจะทำให้แก้ปัญหาโดยที่เงินทองที่ถูกจ่ายออกไปคือทางนี้เขาเกรงว่าไอ้ทุกวันนี้ที่ต้องจ่ายตามซองอยู่แล้วเอาเงินมาจากไหนเงินเดือนมันไม่พอหรอกก็ต้องไปโกงมาใช่ไหมฮะซึ่งผมก็เลยคิดว่าเราเปลี่ยนสิเราก็ให้เขาแต่ว่าให้เขาเอาไปใช้ในแง่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะดีไหมนะครับเพราะเรายกเลิกไอ้ตัวงบเงินส.ส.ไปแล้วเนี่ยเอากลับเข้ามาหรือว่าใช้เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของการประสานกับท้องถิ่น คือส.ส.มีสิทธิ์ตั้งงบแต่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันในการตอบโจทย์ของประชาชนไอ้ตัวนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมของการไม่รับเงินซองแต่ว่าต้องการไปบอกแจ้งปัญหาและให้ปัญหาของส่วนรวมเนี่ยได้รับการแก้อันนี้ต้องคิดด้วย
อย่าแค่ไปคิดแค่นี้ว่าถ้าไม่ต้องใส่คือผมเห็นด้วยกับท่านอำนวยอ่ะว่ามันทำไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ให้ทางออกในฐานะที่สสเขาจะได้แสดงออกถึงศักยภาพของจริงๆผมอยากเห็นปฏิกิริยาของนักการเมืองนะว่าเขาโอเคหรือเปล่าคือถ้าออกกฎมาแบบนี้จริงก็ประหยัดเงินนะเขาก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นภาระเหมือนกันนะฮะไม่ใช่มันไม่เป็นภาระและสมัยนี้ไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาโอเคนะเขามีเปรียบเทียบกันนะฮะคนที่แล้วให้เท่าไหร่หรือสสมีหลายคนเนี่ยนะใครให้มาเท่าไหร่ก็รอบที่แล้วให้เท่าไหร่คนนี้ให้น้อยคนนี้ให้เยอะเขามีฮะชาวบ้านก็รู้กันอยู่อันนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุมสปทเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ยุติการพิจารณาอภิปรายกันไปเดี๋ยวจะมีการลงมติเห็นชอบกันในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมกันตอน 9:30 นเนี่ยค่ะไปดูข้อเสนอของสปทโอ้โหเยอะแยะเลยย้อนไปดูค่ะว่ามีอะไรกันบ้างมีกราฟิกขึ้นมานะคะมีกราฟิกนะฮะอย่างเช่นข้อเสนอแนะนะครับกกต.ร่วมกับมหาดไทยในการจัดการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ท้องถิ่นซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อวานด้วยนะครับว่ามันถอยหลังเข้าคลองหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราไม่ให้มหาดไทยทำเพราะว่าพรรคการเมืองมันเข้าไปครอบงำนะฮะจะกลับไปทำได้ยังไงนะครับหรือ2นะฮะการประสงค์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับต้องแสดงตัวต่อกกต.และสาธารณะล่วงหน้า1ปีก่อนมีพ.ร.ด.เลือกตั้งนะฮะผู้สมัครเลือกตั้งยืนยันเคยเสียภาษีอย่างน้อยย้อนหลัง3ปีนะฮะแล้วก็มีบทลงโทษที่รุนแรงนะครับทั้งแพ่งและอาญาโดยการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตด้วยนะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้คุมค่าใช้จ่ายการหาเสียงนะฮะแล้วก็การกำหนดจำนวนยานพาหนะในการหาเสียงด้วยนะครับห้ามผู้สมัครเลือกตั้งบริจาคช่วยงานตามประเพณีภายในเขตเลือกตั้งนะครับประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีเลือกตั้งแล้วก็ร้องคัดค้านผลเลือกตั้งต่อกกต.ได้นะครับค่ะนะครับแล้วก็มีข้อเสนอซึ่งเป็นต่อครม.และคสช.ด้วยนะครับก็คือให้คสช.สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งร่วมกับกกต.เฉพาะในการเลือกตั้งรอบนี้นะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเป็นการทดลองซักซ้อมก่อนเลือกตั้งส.ในปี2560ล่วงหน้า6เดือนนะค่ะส่วนความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประเด็นคำถามพ่วงประชามติบอกว่าตามรัฐธรรมนูญได้เขียนให้พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีโดยให้สว.มีส่วนร่วมโหวตแต่ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเสนอของสปท.ความหมายก็คือสปท.ยังไม่ถอยนะฮะยังพร้อมที่จะดันเรื่องนี้เข้าสู่กรท.นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยู่และตัวเองก็พร้อมขึงขังมากนะครับที่จะไปเสนอนะครับหลักการและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอตัวนี้นะก็เชื่อว่าเดี๋ยววันนี้คงมีการถกเถียงกันในที่ประชุมกันอีกรอบแต่ผมขอเสนออีกอย่างได้ไหมฮะค่ะอันนี้ผมอาจารย์เยอะแล้วนะช่วงนี้ข้อเสนอเขาเยอะแล้วอาจารย์คือผมขอเสนออย่างนึงคือในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าการแต่งตั้งมันจะมาเป็นเทรนด์ครับคือเราไม่ไว้ใจนักการเมืองและใช้นักเลือกตั้งที่เราพูดมาเนี่ยคือกฎเกณฑ์กระบวนการต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมนักเลือกตั้งหมดแล้วกระบวนการในการตรวจสอบควบคุมนักแต่งตั้งล่ะเรามีบ้างไหมเขาคุยกันเองบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นกฎเกณฑ์ในเรื่องของการห้ามให้ญาติพี่น้องลูกเด็กเล็กแดงของตัวเองเนี่ยมานั่งทำงานอยู่ในสภาและรับเงินเดือนโดยที่บางครั้งอาจจะไม่มีกระบวนการในการพิจารณาว่าตัวเองมีความเหมาะสมหรือเปล่า อะไรทำนองนี้นะฮะคือคุณต้องโดนด้วยอ่ะใช่ไหมครับสว250คนที่มาจากการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติยังไงก็เอาให้มันเท่าเทียมกันเอาให้มันโปร่งใสอยู่ในมาตรฐานชุดเดียวกันอาจารย์บอกแบบนี้นี่วันที่28กันยายนนี่คุณชาชายณเชียงใหม่กรรมการร่างบอกว่าจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองวิชาการนักวิชาการเนี่ยไปร่วมพิจารณาไปร่วมเสนอความคิดเห็นได้อาจารย์เอาประชาชนด้วยได้ไหมฮะประชาชนเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกันเยอะๆหน่อยเพราะว่าประชาชนเป็นผู้ที่ได้และเสียประโยชน์ จากกรณีพวกนี้โดยตรงนักการเมืองอ่ะโดนอยู่แล้วฝ่ายนักการเมืองก็เรื่องนึงแต่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยถ้าคุณยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะฮะรับฟังปัญหารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเยอะๆนะครับมันจะทำให้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันได้รับการยอมรับค่ะเดี๋ยวเราไปพักเคารพธงชาติกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานะคะมามีดูประเด็นเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นสังคมกันบ้างรวมไปถึงไปดูหน้าเว็บไซต์ในวันนี้ด้วยว่ามีประเด็นอะไรที่ฟิล์มและกระจกเกินรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบอร์ดค่าจ้างนัดสรุปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ15กันยายนนี้หลังอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอปรับบางจังหวัดขณะที่ลูกจ้างยืนยันปรับขึ้นค่าจ้าง360บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศมอเกษตรแจกน้องบอสจมน้ำหลังกิจกรรมเฉลยสายรหัสยืนยันไม่ใช่การรับน้องไม่มีการบังคับเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด้านแพทย์เผยอาการล่าสุดดีขึ้นคาดออกจาก ICU 13กันยายนนี้กรุงเทพมหานครยอมรับผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้า22คนกระจายเขตอื่นไม่เฉพาะเขตสาทรขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางออกนอกบ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up World นะครับผมสัตย์สิพงษ์คุณวัชยาแล้วก็จันทร์วิโรจน์นะครับช่วงนี้มีหลากหลายเรื่องให้ติดตามด้วยกันในชั่วโมงที่2นะครับใครที่ติดตามดราม่าน้องบอสยังไม่จบเลยนะครับก็เถียงกันไปมาแย้งข้อมูลกันไปมานะครับรวมไปถึงเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญด้วยเป็นประเด็นเกี่ยวกับทัวร์จีนคงต้องติดตามกันนะครับช่วงนี้ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Voice TV กันก่อนนะครับโมสแตร์ในหน้าเว็บไซต์ของ Voice TV นะครับอันดับที่1เลยนะฮะเศรษฐกิจฟุบหุ้นตกปรับพอร์ตไหมถามใจดูเป็นเรื่องที่เราพูดในเมื่อวานนี้ที่คนตื่นตระหนกกันในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลดลงถึง1ล้านล้านบาทนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ประเด็นที่2นะครับก็คือกสทช.เนี่ยสั่งระงับนำเข้า Galaxy Note 7จำหน่ายในไทยแล้วเพื่อความปลอดภัยอยู่ในความสนใจของก็คือถ้ามันมีล็อตใหม่มาก็ควรที่จะต้องมีการเข้าใจว่าไปตรวจสอบใช่ไหมครับดูว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่หลายคนเขาบอกว่าอนาคต Samsung นี่คือโหย่ำแย่เลยนะฮะถ้าเจอเหตุการณ์ก็กลับมาได้อยู่อันดับที่3ค่ะแค่วักน้องนะครับอาจจะถูกปรับหรือจำคุกนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในแง่ของรายละเอียดนะครับแล้วก็ข่าวที่โมสแชร์อันดับที่4คือคนลุกนะครับกฎหมายใหม่คุมสื่อโดยคณะกรรมการแห่งชาติเมื่อวานนี้คุณปลื้มพูดไว้ในรายการเวกัสเวิลด์ของเราเนี่ยแหละครับคือคนลุกเนี่ยคือคนปลื้มคุณปลื้มเพราะว่าคุมเข้มเหลือเกินสำหรับกฎหมายใหม่โอเคนะครับที่หน้าเว็บของ Voice TV ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เชื่อพื้นฐานหุ้นไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะนี่เป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ครับมติชนออนไลน์นี่ก็เป็นดราม่านะฮะวัชระก็คือผู้ออกแบบเนี่ยยันนะครับเพิ่งเคยเห็นคริสตัลไอแลนด์นะครับหลังจากที่เป็นข่าวถามกลับทำไมไม่คิดว่าฝรั่งลอกไทยบ้างอันนี้คือกรณีที่คุณเข้าใจว่าเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับใช่ครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราม7เนี่ยนะฮะก็คือว่ามีการนำเสนอตัวการออกแบบแล้วปรากฏว่ามันไปคล้องกับคริสตัลไอแลนด์ที่รัสเซียนะฮะโดยมีการบอกว่าแหมคิดไปตั้ง120ล้านบาทเล่นก๊อปปี้เอาแบบมาจากอินเทอร์เน็ตเลยเหรออะไรประมาณนี้ครับถามกับว่าทำไมไม่คิดว่าฝรั่งลอกไทยบ้างทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชกระบังก็ออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันโอ้โหบอกว่าทำไมฝรั่งลอกไทยอันนี้โครงการเขาออกแบบในปี2007นะแต่ว่าที่รัสเซียเนี่ยมันฟุบลงไปเพราะว่ามันเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและมันกลายเป็นว่าไอ้แบบที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมันหาไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้แล้วมันเหมือนเป๊ะๆกันแบบนี้มันก็นะมันอดไม่ได้ที่จะตั้งข้อสงสัยนะครับที่ไทยรัฐกันบ้างค่ะไทยรัฐกับดักคนไทยดันเลงหวย300ล้านแหมถ้าจะไปเทียบกับสร้างรถไฟฟ้านี่5โครงการเลยนะครับนะฮะก็เวลาที่เราเป็นห่วงประเด็นอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเข้าใจเปรียบเปยเข้าใจเปรียบอันนี้มันเป็นเงินเยอะมากเอาละมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าหวยถ้ายิ่งเป็นลอตเตอรี่เนี่ยมันก็เข้ารัฐใช่มั้ยฮะแต่มันทำให้ผู้ตรงๆอ่ะคนไปคาดหวังกับการเสี่ยงโชคเนี่ยมากกว่าที่ตัวเองจะ1ขยันขันแข็งรายได้ตัวเองหรือ2นะฮะมันเป็นเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งมันสามารถที่จะปรับเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนได้การที่สังคมที่คนเล่นอะไรแบบนี้มากๆเนี่ยแปลว่าเขาไม่มีความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจคุณก็ต้องไปขอหวยเอานะไปขูดไม้ไปอะไรต่างๆเหล่านี้แทนซึ่งก็เป็นปัญหาค่ะกรุงเทพธุรกิจก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันไม่ไปช่วงต้นรายการนะคะคสช.ออกประกาศคำสั่งยกเลิกขึ้นศาลทหารทุกคดีเมื่อสักครู่เห็นภาพการขอหวยกันไปพูดถึงรายได้ของประชาชนเพียงพอสำหรับการซื้อหวยหรือว่าเสี่ยงดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์วิโรจน์บอกว่าคือคนไม่มั่นใจในระบบโครงสร้างเศรษฐกิจคือเราโยงไม่ได้ไงว่ามันช่วยชีวิตเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกร้องได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็ทำให้คนเนี่ยหันไปต้องใช้เขาเรียกว่าจะไปพึ่งค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่ได้ใช่ป่ะโอ้โหค่าแรงขั้นต่ำนี่เราก็ไม่ได้ขยับมาหลายปีแล้วนะฮะซึ่งปีนี้มันก็ครบวงรอบนะครับตามที่จะต้องมีการถกคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการสรุปนะครับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งในรอบนี้เนี่ยจะต้องสรุปภายใน15กันยานี้นะฮะหลังอนุค่าแรงจังหวัดเสนอปรับเพิ่ม13แห่งนะในขณะที่ฝ่ายลูกจ้างยืนยันว่าต้องเป็นตัวเลขเดิมหรือ360บาท
เท่ากันทั่วประเทศนะการพิจารณาปรับค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าบอร์ดค่าจ้างเนี่ยนะครับก็มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานนะครับแล้วก็ถูกเลื่อนการพิจารณาจากตั้งแต่18พฤษภาคมที่ผ่านมานู่นเลยนะครับเพื่อให้อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไปสำรวจตัวเลขสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ล่าสุดนะครับก็มีการเสนอข้อมูลกลับมายังบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนมานานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถูกส่งต่อไปให้อนุกรรมการวิชาการและกันกรองวิเคราะห์นำไปคำนวณว่าควรที่จะปรับค่าจ้างหรือไม่อัตราเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายก็วันที่15กันยายนนี้นะครับโดยหม่อมหลวงปุณริกสมิตินะครับปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้างเปิดเผยว่าข้อมูลของอนุกรรมการค่าจ้าง77จังหวัดที่รายงานเข้ามามีจังหวัดที่ขอขึ้นค่าจ้าง11จังหวัดนะได้แก่เพชรบูรณ์สกลนครพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีกระบี่ภูเก็ตนราธิวาสอ่างทองและสระบุรีซึ่งเสนอขอปรับใน2อัตรานะโดยฝ่ายนายจ้างเสนอเพิ่ม15บาทนะครับในส่วนที่ฝ่ายลูกจ้างเสนอเพิ่ม60บาทนะฮะก็คือฝ่ายนายจ้างบอก315ลูกจ้างบอก360ในขณะที่อีก2จังหวัดนะฮะคณะอนุกรรมการเนี่ยมีมตินะครับไม่เป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้นค่าจ้างโดยฝ่ายลูกจ้างขอปรับนะแต่นายจ้างไม่ขอปรับก็คือจังหวัดปทุมธานีโดยลูกจ้างขอเพิ่ม20บาทนะและสมุทรสาคร60บาทส่วนจังหวัดที่เหลือเนี่ยไม่เสนอขอปรับค่าจ้างขั้นต่ำรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยอุตะกรุงเทพไม่ขอปรับนะนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีฝ่ายกลุ่มนะครับที่เป็นฝ่ายพูดง่ายคือฝ่ายแรงงานเนี่ยบอกว่าจะปรับก็ต้องปรับทั่วประเทศให้มันเท่ากันเอาข้อจริงข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีบางจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงกว่ากรุงเทพอีกนะครับเขาเลยขอปรับเข้ามาเป็น360บาทด้วยกันค่ะมีในส่วนของฝั่งนายจ้างกันบ้างนะคะคุณอัธยุทธ์ลียะวณิชประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าขนมไทยบอกว่าอยากให้ดูสภาพความเป็นจริงในการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตลอดระยะเวลา15ปีหลังต้องมีเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่แน่นอนหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะสามารถทำให้เรารู้ข้อมูลนำมาคำนวณในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำได้ซึ่งจะเป็นการชั่งน้ำหนักแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือ 1. ความจำเป็นของลูกจ้างที่จะยังชีพอยู่ได้ 2. ความสามารถในการจ่ายของนายจ้างและ 3. ดูผลิตภาพมวลรวมของประเทศด้วยและสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศในภูมิภาคเอามาประกอบการให้น้ำหนักไว้ที่ 20% โดยบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นนายจ้างมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ภาวะเงินเฟ้อยังติดลบอยู่ฉะนั้นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไปก็ลำบากค่ะเมื่อ3ปีกว่าๆค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมา 40% บางจังหวัดก็เกิน 40% ซึ่งเกิดขึ้นมาแบบพิกลพิการไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องครับคุณอัธยุทธ์ก็บอกด้วยนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับว่าทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ย มันซุดฮวบลงไปเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการโอ้โหหลายรายทีเดียวนะฮะก็ปิดกิจการไปก็แย่พอๆกันนะครับส่วนที่เหลืออยู่ก็พยายามที่จะประคับประคองนี่เรื่องจริงนะอาจารย์ก็เห็นด้วยแต่ว่ามันก็มีอีกมิตินึงที่มันจะต้องพูดคุยกันคือในโลกของความเป็นจริงการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นสิ่งที่ทำกันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่มันจะต้องสอดคล้องกับการปรับตัวของผู้ผลิตด้วยนะว่าหนึ่งถ้าคุณจะใช้ค่าแรงมันสูงขึ้นก็ต้องใช้แรงงานลดลงก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับหรือว่าจะต้องมีการรีเทรนแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมในขณะที่รับเงินไปมากขึ้นด้วยซึ่งมันจะต้องปรับตัวกันไปควบคู่กันแต่บ้านเราเนี่ยมันดูเหมือนว่านายจ้างไม่อยากจะปรับปรุงอะไรเลยนะฮะก็พยายามบอกว่าขาดทุนอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะไปกดในตัวแรงงานโดยตลอดนะครับซึ่งตามหลักการมาตรฐานสากลเนี่ยมันจะต้องมีค่าแรงที่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะครับวันๆเนี่ยต้องมีชีวิตเขาเรียกว่า888พูดง่ายก็คือทำงาน8ชั่วโมงพัก8ชั่วโมงแล้วหลับอีก8ชั่วโมงตรงนี้มันสอดคล้องหรือเปล่านะฮะหรือคุณจะอธิบายยังไงในบางประเทศที่ค่าแรงเนี่ยสูงกว่าเราขั้นต่ำนะฮะสูงกว่าเรา15เท่า16เท่าเนี่ยมีนะในโลกเนี่ยแล้วถามว่าเขาซัสเทนอยู่ได้ยังไงใช่ไหมฮะคือมันจะต้องไปทำการศึกษาในแง่ของการออกแบบระบบในเรื่องของประสิทธิภาพของเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันจะต้องสะท้อนออกมาในค่าแรงงานด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้มันมีปัญหามากคือถ้ามีเวลานะฮะคือนายจ้างเราชอบคิดว่าแรงงานถูกมันแข่งขันได้ซึ่งมันไม่จริงนะฮะมันไม่จริงเสมอไปนะครับค่าแรงที่ถูกเวลาเราดูเนี่ยก็คือดูโดยเปรียบเทียบนะครับว่าสมมตินะฮะค่าแรงที่เวียดนาม150บาทค่าแรงไทย300บาทมันไม่ได้หมายความว่าทันทีเลยค่าแรงของเวียดนามที่ถูกกว่าจะทำให้เราเสียศักยภาพในการแข่งขันบางทีต้องดูว่าแรงงานไทย1คนที่ได้300กับแรงงานเวียดนามที่ได้150บาทประสิทธิภาพมันต่างกันหรือเปล่า
ช่ไหมฮะแล้วผมก็ได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะผู้ประกอบการที่ไปลงทุนในต่างประเทศที่มีค่าแรงต่ำๆเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรอกเพราะว่าเขาจะต้องจ้างคนเยอะขึ้นเพื่อให้ทำงานได้เท่าคนไทยที่มีประสิทธิภาพที่รับอยู่300บาท1คนอาจารย์แต่ว่าเขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจไม่ดีแบบเราหรือเปล่าไม่แต่เขาก็มองว่าเขาที่เขาไปมันด้วยเหตุผลอื่นไงมันเรื่องนโยบายเรื่องเขตการค้าเสรีมันเป็นเรื่องของความง่ายของกฎระเบียบต่างๆในการจัดการธุรกิจของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันและแรงงานถูกเนี่ยมันไม่ได้ปัจจัยชี้ขาดเพราะว่ามันติดอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตเท่านั้นเองนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในต่างประเทศเขาดูกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่พูดตรงๆมันไม่ใช่กระบวนการที่นายทุนมีบทบาทหรือนายจ้างมีบทบาทในการออกมาพูดเรื่องว่าควรจะขึ้นหรือไม่ขึ้นขนาดนั้นถูกต้องเลยนะฮะอันแรกเลยที่เขาบอกว่าจะต้องไปดูอัตราเงินเฟ้อดูอะไรเนี่ยในต่างประเทศเขาดูแล้วเขาต้องปรับขึ้นกันทุกปีนะฮะมันจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมถึงปรับตรงนี้ค่ะแต่ว่าและมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำในฝั่งของคุณชาลีลอยสูงที่เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอปรับค่าจ้างเพียงแค่13จังหวัดแบบนั้นได้ยังไงนะคะยังเหลืออีกตั้งหลายจังหวัดเพราะว่าบางจังหวัดอย่างที่คุณสัชพงศ์บอกไปมีค่าครองชีพอาจจะสูงกว่าจังหวัดที่เสนอไปด้วยซ้ำก็เลยยืนยันค่าแรง360บาททั่วประเทศเพราะว่าเป็น300บาทมาหลายปีแล้วผู้ใช้แรงงานจะอยู่รอดได้อย่างไรในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับ360บาทนี้แทบเป็นไม่ได้คือผมชอบไปเล่นอันเนี้ยในห้องเรียนผมพอสมควรไปถามนักศึกษาเนี่ยว่าควรขึ้นไหมทุกคนจะตอบร้อยละร้อยว่าไม่ควรแต่พอผมถามกลับไปว่าถ้าเป็นคุณอยู่ได้ไหมวันละ360บาทเด็กก็บอกอยู่ไม่ได้ก็ควรจะไปคิดดูดีๆซะนะฮะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแม่จริงๆอยากจะให้มีกระบวนการเอานักศึกษาไปทำงานในสายพานการผลิตเหลือเกินจะได้รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนนะครับที่จะได้จริงๆอยากคุยต่อเรื่องเศรษฐกิจนะฮะการท่องเที่ยวเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนะเป็นประเด็นร้อนมากเลยเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้านะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่เราต้องตามต่อกันนะครับโดยเฉพาะในกรณีของน้องบอสนะครับคุณผู้ชมจมน้ำหลังกิจกรรมเฉลยสายรหัสยืนยันไม่ใช่การรับน้องนะครับไม่มีการบังคับหรือว่าเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านแพทย์ก็ออกมาบอกอาการล่าสุดตอนนี้คาดว่าน่าจะออกจาก ICU สักประมาณวันที่13กันยายนอาการท่องเที่ยวบ้านเราตอนนี้แหมก็ผูกความหวังไว้ที่คนจีนนะฮะที่มาเที่ยวบ้านเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญขึ้นมานะครับก็คนจีนเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยนะครับข่าวมาแบบนั้น คนในวงการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบกันนับหมื่นคนนี่เป็นสัญญาณที่อาจารย์สังสิทธิ์ปริยะรังสรรค์นะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้เขียนบทความลงในสำนักข่าวอิสรานะฮะยืนยันบอกว่าเป็นการบอกให้รัฐบาลไทยต้องตื่นตัวขึ้นมาดูการทำงานของบรรดาข้าราชการประจำว่าพวกเขาเนี่ยทำงานกันยังไงพวกเขาช่วยเหลือรัฐบาลหรือว่ากำลังก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลน่ากลัวครับผมคือท่านอาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยอธิบายอย่างนี้แกบอกว่าไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันเป็นวาทกรรมนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเวลาคนมาไม่ได้จ่ายเลยแล้วก็มาไล่รีดกับทางร้านรวงที่เหมือนไปผูกไว้กับบริษัททัวร์แล้วก็ไปโขกขายของแพงๆเพียงเดียวแกบอกว่าลองเข้าไปดูวัฒนธรรมการบริโภคของคนจีนด้วยส่วนมากก็คือจะไม่ยอมจ่ายก่อนไม่ยอมจ่ายแพ็กเกจก่อนเพราะไม่รู้ว่ามาแล้วจะถูกลอยแพหรือเปล่าก็จะเป็นลักษณะของการเอาล่ะซื้อแพ็กเกจแต่อาจจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็กำเงินมาแล้วก็ขอมาซื้อตั๋วมาเฉยๆซื้อตั๋วมาเฉยๆแล้วก็ขอมาจ่ายในระหว่างที่ตัวเองอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ถูกลอยแพคือแกบอกว่าอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นปัญหาในตัวมันเองมากจนเกินไปนักนะครับอย่าไปมองว่าเนี่ยมันมีทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วจะทำให้เศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ถึงจุดนึงแล้วเนี่ยการใช้จ่ายต่างๆมันก็เกิดขึ้นอยู่จริงนะฮะและเกรงว่าผลกระทบเนี่ยทางเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะแต่มันมีอีกประเด็นนึงซึ่งเราเนี่ยเอาสองเรื่องนี้ไปผูกกันนะครับก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มันมีบริษัทของคนจีนเนี่ยแหละมาสวมสิทธิ์เป็นบริษัทไทยอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่กว่านะครับว่าถ้าเรามีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับว่ามันมีธุรกิจมีมักคุเทศมีอะไรบางอย่างซึ่งจะต้องให้คนไทยทำเนี่ยถ้ามันมีกฎหมายอยู่นะฮะก็ไปบังคับใช้ตรงนั้นดีกว่านะฮะประเด็นแรกคือจีนซื้อตั๋วเครื่องบินมาแต่ว่าไม่ได้จ่ายตังค์มาล่วงหน้าเรื่องของค่าที่พักเรื่องของค่าอาหารนะฮะกำเงินสดมาซื้อแต่ว่าอาจจะวงเล็บซื้อน้อยหน่อยนะฮะเงินเข้าไทยแต่ว่าปรากฏว่าพอมาเที่ยวแล้วเนี่ยไปช้อปปิ้งตามจุดต่างๆที่เขาบล็อกเอาไว้นะฮะตามร้านค้าตามร้านอาหารสุดท้ายแล้วคนนั้นถูกสมสิทธิ์ในการจัดตั้งบริษัทมาเป็นร้านค้าเงินเข้าจีนอันนี้เป็นปัญหาอันนี้คือปัญหาที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
ซึ่งก็มีการไปไล่จับกันแต่ผมคิดว่าอันนี้มันจะสร้างความตื่นตระหนกพอสมควรคือถ้ามันผิดกฎหมายจริงก็ต้องไปตรวจสอบแต่ว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรังคุลเมื่อวานมีการแถลงข่าวถึงปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนะคะคุณกอบการบอกว่าปัญหานี้จะกระทบในระยะสั้นแล้วก็เป็นในบางพื้นที่แต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมไม่ลดลงยังคงที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะมีสถิติบอกว่าตั้งแต่วันที่1ถึง11กันยายนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มจำนวนขึ้น 33.74% จากปีที่แล้วและตั้งแต่วันที่1มกราคมนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 19.34% ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ13นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณสุภวรรณถนอมเกียรติภูมินะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยหรือ THA เนี่ยบอกว่าขณะนี้นะครับธุรกิจโรงแรมที่เคยมีลูกค้าเป็นกรุ๊ปทัวร์จีนเริ่มได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากมาตรการจับกุมเครือข่ายธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญนะฮะโดยได้รับรายงานจากเอเจนต์ในไทยนะครับที่เป็นคู่ค้าในการส่งนักท่องเที่ยวเข้าพักว่ายอดในการรับทัวร์ลดลง 50% จากปกตินะครับและมีบริษัททัวร์บางส่วนคืนสล็อตห้องพักที่จองล่วงหน้าไปแล้วนะฮะสอดคล้องกับพลตำรวจโทณัฐธรเพราะสุนทรนะครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพูดถึงเรื่องของปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญโดยเฉพาะจากในทุนชาวจีนเนี่ยนะครับที่กำลังเข้ามาคุบกิจการแล้วก็บริษัทท่องเที่ยวของคนไทยเป็นปัญหาทำลายความมั่นคงของชาติก็พบว่าขนาดนั้นเลยแหละโอ้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบอ่ะกำลังเร่งแก้ไขปัญหากันอยู่อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงนี่ฮะอาจารย์ทราบว่าเมื่อภาครัฐรู้ทันในทุนต่างด้าวหรือว่าต่างชาติและทางไทยก็มีการกดดันมากยิ่งขึ้นในทุนต่างชาติก็อาจจะใช้คนไทยบางคนเนี่ยเป็นนอมินีหรือว่าร่างส่งแทนซึ่งจุดนี้อันตรายอันตรายคือมันจะต้องยอมรับอย่างนึงนะว่า1เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการลงทุนจากต่างชาติเราเป็นเศรษฐกิจที่มัน move ด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยเงินลงทุนจากต่างชาตินี่คือข้อเท็จจริงข้อที่1แต่กฎหมายของเรายังเป็นกฎหมาย5149อยู่ในหลากหลายเรื่องก็คือคนไทยต้องถือหุ้นเยอะกว่าในขณะที่เงินเม็ดเงินการลงทุนส่วนมากที่มาจากต่างประเทศถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าตรงนี้คือต้องยอมรับอะว่าเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศเยอะเกือบ 70% นะฮะจาก100ที่ลงทุนในปีนึงเนี่ย 70% นี่มาจากต่างประเทศนะครับ2ผมคิดว่าอย่าไปกังวลมากเรื่องชาวต่างชาติจะเข้ามาฮุบประเด็นก็คือว่าคุณไปไล่ตามเก็บภาษีเขาได้หรือเปล่าให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็นำไปสู่การแข่งขันกันโดยการวางมาตรฐานนะอย่างเช่นในต่างประเทศเขาจะมีเลยนะครับให้ตราสัญลักษณ์บางอย่างกับบางบริษัทที่ถือว่าซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยไปใช้บริการของเขาคือนำมาเข้าระบบให้เรียบร้อยนำมาเข้าระบบให้เรียบร้อยซะเพราะว่าถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างความตื่นตระหนกและเราต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแน่ในโลกของโลกาภิวัตน์ในขณะที่เขาเรียกว่าเทรนด์ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ดีกว่าที่จะไปเอากรอบวิธีคิดแบบล้าหลังเนี่ย40-50 ปีที่บอกว่าไล่จับกันอยู่บางทีอาจจะไล่จับไม่ทันไม่หมดก็ได้แล้วถ้าจับคุณก็จับให้หมดเถอะบ้านเราเนี่ยพูดตรงๆเรื่องนอมินีเนี่ยมันเยอะมากนะฮะฝรั่งมาแต่งงานกับคนไทยมาซื้อที่มาซื้อบ้านมาเปิดธุรกิจมันเป็นอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดลองคิดโมเดลใหม่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ในระยะยาวเพราะประเทศหลายประเทศอย่างในยุโรปซึ่งผมอยู่ในหลากหลายประเทศเขาก็ยอมรับให้ชาวต่างชาติเขามาซื้อที่ดินเข้ามาเปิดธุรกิจทำอะไรได้หมดนะฮะค่ะเพื่ออะไรเพราะหนึ่งมันเกิดการจ้างงานเกิดขึ้นมันเกิดการลงทุนเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาเข้มงวดมากคือคุณเลี่ยงภาษีไม่ได้คุณจะต้องจ่ายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เถอะฮะเลิกเอาวิธีคิดแบบสงครามเย็นแบบนี้มาใช้ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่สังคมสนใจมากๆตอนนี้นะครับสำหรับกรณีของน้องบอสนะครับประเด็นคือแหมเราก็มองข้ามชีวิตของน้องไปแล้วนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นถกเถียงกันว่าเป็นการรับน้องหรือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติของคณะพาณิชย์นาวีของมอเกษตรที่ศรีราชาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยออกมายืนยันนอนยันนั่งยันโอ้โหคือไม่ใช่รับน้องไม่ใช่หลักสูตรด้วยไม่ใช่หลักสูตรแค่สายรหัสเฉยๆแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือท่านผู้เองนะคือตอนแรกโอ้โหสับสนมากมีทั้งรับน้องทั้งฝึกปฏิบัติทั้งเฉลยฝึกปฏิบัติอะไรกันสัปดาห์แรกฮะ1เดือนนะอาจารย์ฝึกก่อนนะแล้วรุ่นพี่อ่ะถามรุ่นพี่ก็บอกว่าไม่ใช่เอาไงกันแน่ครับนี่มีข้อมูลล่าสุดนะครับออกจากทางรุ่นพี่เนี่ยที่เขาแหมต้องใช้คำว่าแฉเลยได้ป่ะได้คือการแฉกันคือมีการฝึกปฏิบัติก่อน
แล้วปรากฏว่ามีการลงมาที่บริเวณขอบสระแล้วก็ทางรุ่นพี่เนี่ยท้าให้น้องบอสเนี่ยว่ายน้ำเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งในข่าวเองเนี่ยเหมือนประมาณว่าบอกว่าน้องบอสเนี่ยว่ายลงไปเองเพื่อที่จะไปหาเพื่อนสุดท้ายเราขึ้นไม่ได้เพราะว่าทางนู้นมันอาจจะเป็นตะคิวหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตะคิวจนสุดท้ายแล้วคือเพื่อนออกมาแฉบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยเป็นคนท้าล่าสุดอาการก็ยังคงต้องจับตาอยู่ในห้องซึ่งหลายคนก็บอกว่าอ้าวน้องเขาทำเองอันนี้มันไม่ใช่นะคือเราต้องเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดนี้คือกระบวนการการกดดันพาเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเป็นรุ่นพี่อ่ะและในโครงสร้างนั้นก็คือคุณมีอำนาจมากกว่าในการสั่งทั้งหมดทั้งปวงเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับการยอมรับแต่แล้วก็เหตุผลต่างๆมากมายซึ่งมาพร้อมกับไอ้กิจกรรมการรักน้องว่าอะไรนะคุณจะต้องอดทนนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือเวลาคุณออกไปเจอชีวิตเนี่ยจะเจออะไรหนักกว่านี้ครับมีคำสัมภาษณ์ของเพื่อนนะที่เขาบอกว่าคือพอมีการฝึกการเสร็จเนี่ยแล้วก็ร่างกายเปื้อนก็เลยมาล้างตัวกันที่สระจังหวะนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่พูดว่าพูดหยอกว่ายน้ำข้ามไปหารุ่นพี่อีกฝั่งตรงข้ามโดยไม่ได้บังคับนะฮะจังหวะที่ว่ายไปนั้นเนี่ยรุ่นพี่ก็เห็นท่าบอสเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะฮะก็เลยรีบลงไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีคาดว่าบอสเนี่ยอาจจะว่ายน้ำไม่แข็งประกอบกับร่วมกิจกรรมมานานแล้วนะครับพอมาลงว่ายน้ำก็เลยทำให้เกิดปัญหาแล้วก็จมน้ำได้ซึ่งตรงนี้แหละฮะเขาก็เลยเป็นห่วงกันไงว่าการทำกิจกรรมอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงแบบนี้ให้ลงไปว่ายน้ำหรือให้ไปทำอะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นมาได้ คือผมไม่ได้ปฏิเสธกิจกรรมเรื่องของการที่ทุกคนจะเข้ามาทำความรู้จักกันทำกิจกรรมไอซ์เบรกิ่งอะไรเงี้ยผมรับได้ แต่บางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องโครงสร้างของอำนาจซึ่งมันบังคับและทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองต้องทำในสิ่งที่รุ่นพี่บังคับให้ทำเหมือนกับมีคำพูดที่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยตัวเองจะดูเป็นคนอ่อนแอทันทีใช่นะอันนี้ก็เป็นเสียงที่มีออกมาจากมีคำชี้แจงออกมาจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาไปฟังดูครับท่านที่ผมรับรายงานก็คือวันนั้นก็ขอทำกิจกรรมพี่รหัสเฉลยพี่รหัสก็คือบอกว่าตกลงใครเป็นพี่รหัสนะแล้วเขาก็ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วก็เขาทำกันกลางแจ้งนะก็มีเด็กบางกลุ่มที่อาจจะตัวเปื้อนเขาก็เลยไปให้ไปล้างตัวที่บ่อข้างๆมันอยู่ข้างๆกันนะในรูปไม่ทราบเห็นมาฮะนั่นฮะบ่อข้างๆกันสถานที่เขาทำคือตรงนี้เป็นสนามซอฟต์บอลนะก็เป็นสนามดินก็อาจจะนะแล้วก็เล่นกันตามภาษาเด็กพาณิชย์นาวีนะครับไม่ได้มีความไม่ได้บังคับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขาไม่ได้วักไม่ได้อะไรไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเขาก็ทำกิจกรรมปกติของเขาแต่มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งตัวอาจจะเปื้อนมากกว่าเพื่อนก็เลยถูกให้ไปล้างตัวที่บ่อนะครับก็มีรุ่นนะก็เขาก็ไปล้างตัวแล้วก็มีรุ่นพี่ซึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นสนิทกันมากเขาก็เลยบอกว่าว่ายน้ำข้ามไหวไหมก็เขาก็ท้าทายกันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็คือเป็นการมันจบกิจกรรมไปแล้วนะแล้วเขาก็เลยว่ายน้ำข้ามแต่ว่าพอดีว่าด้วยเหตุผลอะไรยังไม่ได้ลงดีเทลนะครับน้องบอลเนี่ยน้องบอสเนี่ย ก็จมลงไปแล้วเขาก็รุ่นพี่ที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยกระโดดเข้าไปช่วยนะเท่าที่ผมรับรายงานแล้วหลังจากนั้นเราก็พาไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วพอสมควรอันนี้ต้องตั้งสติดีๆนะฮะเพราะผมฟังดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายจะบอกว่าน้องบอสผิดอะเรื่องเนี้ยแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยยังไงก็ต้องรับผิดชอบคือผ่านมา2วันแล้วยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะฮะดูอาการของน้องบอสหน่อยไหมครับอาการล่าสุดตอนนี้นะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลชลบุรีนะครับบอกว่าอาการดีขึ้นนะฮะแต่ว่ายังนอนดูอาการในห้อง ICU ตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้วนะครับภาวะของสมองในภาพรวมดูดีขึ้นแขนขาสามารถขยับได้แต่ว่ายังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษพยุงการทำงานของปอดแล้วก็ระดับของออกซิเจนไม่ให้ออกซิเจนในเลือดตกโดยอาจต้องใช้เวลาอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะฮะในการใช้เครื่องช่วยหายใจทีนี้หลายคนก็แหมมโนไปถึงคุณบิ๊กดีทูบีนะว่าโอ้โหมันจะรุนแรงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะครับเรื่องนี้คุณหมอเองก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่ายังคงอยู่ในการของการเฝ้าระวังแต่ว่าไม่มีอะไรที่แสดงอาการลักษณะเดียวกันกับ
Big D2B นะฮะหากน้ำที่น้องบอสสำลักเข้าไปเป็นน้ำที่สกปรกก็อาจจะทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้แต่ว่าเราได้ฆ่าเชื้อตลอดนะครับกรณีนี้แตกต่างกันน้องบอสยังมีสติแล้วก็เริ่มตอบสนองภาพรวมสมองยังไม่มีปัญหานะครับไม่มีการขาดออกซิเจนนานและอาการของน้องบอสฟื้นตัวเร็วส่วนตัวก็เชื่อว่าจะกลับมาเรียนได้เป็นปกติแล้วก็ต้องประเมินกันอีกครั้งแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไม่ร้ายแรงเหรอการให้คำอธิบายแบบนี้แปลว่ามันไม่ร้ายแรงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุแล้วอาจารย์ไม่ร้ายแรงเท่า Big D2B ไม่แต่พูดอย่างนี้มันไม่ได้ไงโอ้โหแต่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วถ้าน้องมีสติกลับมาจริงน้องก็คงให้ข้อมูลได้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็คาดหวังนะว่าน้องจะหายวันหายคืนนะเร็วๆแต่คิดว่าน้องเขาจะออกมาให้เหตุผลจริงๆแล้วแล้วก็อย่าลืมว่ามันมีโครงสร้างของการกดทับอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าคุณพูดความจริงขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องที่เอ็นทรานซ์เข้าไปจะเรียนอยู่ได้ไหมนี่คือปัญหาในการโครงสร้างของการใช้อำนาจทั้งหมดในระบบของมหาวิทยาลัยที่มันวางอยู่บนแนวความคิดพื้นฐานเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องและการรักษาไว้ซึ่งสถาบันและการรับน้องก็มีปัญหาทุกปีทุกปีอีกมุมนึงเขาบอกว่าอาการของรุ่นพี่ที่พูดล้อเลียนแล้วก็ท้าให้บอสเนี่ยว่ายน้ำอาการก็เครียดนะฮะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีบทลงโทษไว้สูงพอสมควรเลยนะฮะวากน้องเนี่ยจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน1,000 บาทนะครับแต่ถ้าน้องเสียชีวิตเนี่ยจำคุก10 ปีเลยนะครับนะฮะน่ากลัวก็คือมันไม่มีกฎอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีกฎหมายที่โดยตรงนะก็คือใช้กฎหมายอาญาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พยายามมาปรับดูนะครับเราพักกันคู่เดียวก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องของไวรัสซิก้ากันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครยอมรับนะครับว่าตอนนี้มีคนติดเชื้อไวรัสซิก้า22 คนแล้วนะครับข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าที่สาทรเยอะสุดแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ขอความร่วมมือนะครับไม่ให้เดินทางออกนอกบ้านด้วยป้องกันการแพร่เชื้อครับNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop เอาที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็หวั่นกลัวกันแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็เข้าไปดูแลจัดการในพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านสาทรนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องนั้นนะครับคุณผู้ชมที่กำลังขับรถออกจากบ้านไปทำงานนะฮะอนาคตเราอาจจะโดนมาตรา44ฟันด้วยเหมือนกันสำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจรเพราะว่าก่อนอันนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยมีการชงเรื่องของการเก็บสตางค์ในการขับรถเข้าไปในพื้นที่ชั้นในแล้วก็มีหลากหลายแนวคิดบาตามามากมายนะฮะมาตรา44อาจจะถูกนำมาใช้จัดการกับการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอันดับหนึ่งของโลกในกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับยังฮะเรายังไม่อันดับหนึ่งนะอ๋อยังฮะถ้าเจออยากเจอของจริงไปอินโดฮะอินโดหนักมากสำหรับคนใช้รถส่วนตัวนะครับแต่รถเมล์ของเขาเนี่ยก็แก้ปัญหาดีมากคือเขาเอากลวยมาวางเลยเอาหินมาวางเลยก็คือรถเมล์เนี่ยวิ่งฉลุยแต่รถชาวบ้านเนี่ยติดเลนเดียวนะฮะก็มีข้อเสนอนี้นะฮะมาจากของนางสาววรัยรัตน์ศรีอรุณเป็นรองประธานสปทคนที่สองนะครับมีการประชุมกันเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีการพูดถึงว่าปัญหาการจราจรตอนนี้เนี่ยสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงกันวันละ79 ล้านบาทต่อวันเลยนะหรือว่า 33,500 ล้านบาทต่อปีถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลแล้วก็พูดไปถึงว่าปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อมตามมาอนุกรรมธิการก็เลยขอให้คสช.พิจารณาออกเป็นคำสั่งตามมาตรา44กำหนดมาตรการที่เด็ดขาดในการแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นรูปธรรมให้สำเร็จโดยเร็วค่ะสาระสำคัญที่ทางอนุกรรมการเสนอที่ประชุมของสปทก็คือ 1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานแก้ปัญหาการจราจรมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24 ชั่วโมง 2. ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเพื่อแก้ปัญหาการจราจร 3. ค่ะยกระดับกองจัดระบบจราจรทางบกโดยจัดบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ 4. ให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรก็เชื่อว่าหากนำเสนอข้อเสนอของอนุกรรมการไปปฏิบัติก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนอันนี้คือกฎหมายปกติทำไม่ได้ไม่มีปัญญาทำต้องใช้มาตรา44และ3 อย่างที่ใช้มาตรา44และจ้างไอ้ทั้งข้อเสนอทั้ง3ข้อนี่เค้า4ข้อนี่เค้ามีอยู่แล้วจริงๆก็มีอยู่แล้วเค้ามีอยู่แล้วก็เป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดแค่หลักการหลักการโดยทั่วไปและที่มันตลกก็คือว่าคุณรู้ทั้งรู้ว่ามันเผาน้ำมันเนี่ยนะฮะวันละ79ล้านหรือ 33,500 ล้านบาทต่อปีแทนที่จะเสนอนะให้ไปทำเขาเรียกว่าเร่งกระบวนการของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบไปทำยังไงให้มีการพัฒนาการจราจรทางน้ำรถเมล์เนี่ยเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดอะไรแบบนี้ไม่เสนอที่ดิฉันอ่านเจอคนที่เป็นประธานของคณะอนุกรรมการนี้ใครทราบไหมคะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะ
นะฮะทำทุกอย่างเลยฮะครับนะมาตรา14อาจารย์คุณพัชยาแต่ว่าผมสนับสนุนนะคือได้ใช้มาตรา4ปันปังแล้วแบบรถไม่ติดในกรุงเทพเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงอันนี้ผมอยากรู้แน่นะในยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทหารไปเฝ้าหน้าบ้านไม่ให้รถขับรถออกมาเนี่ยเนี่ยเราพยายามที่จะใช้มาตรการเข้มงวดเนี่ยอย่างเช่นในกรณีของวงงานวันสงกรานต์ใช่ไหมฮะแต่ตัวเลขการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นน่ะอยู่เรื่อยๆแม้เราจะโหดร้ายกับการไปจับไปยึดมอเตอร์ไซค์ไปยึดรถคนขับขี่มึนเมาตัวเลขไม่เคยลดลงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดหาวิธีการใหม่ไปดูที่ต้นตอจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจิตสำนึกของแต่ละคนหรือว่ายังไงมันไม่ใช่เรื่องจิตสำนึกแหละผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายที่มันควรจะต้องมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจริงๆด้วยนั่นก็คือส่วนหนึ่งกับสองอย่างที่ผมบอกเนื่องจากมันไม่มีระบบการขนส่งมวลชนที่ออกมันวางไปทั้งระบบทั้งทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเนี่ยมันก็ไม่พ้นทำให้คนต้องขี่รถอ่ะโอเคแต่ถ้ามันมีระบบรถไฟที่ดีมีระบบการขนส่งมวลชนที่ดีคุณก็นั่งดื่มไปเถอะมันไม่เป็นไรที่เขาบอกกันว่าคนไทยยังติดสบายยังไงก็ขับรถไม่ใช่รถขนส่งมวลชนนี่แต่ก็ต้องจับแบบจริงจังไงใช่ไหมฮะแล้วมันจับทั้งปีเพื่อให้มันเกิดวัฒนธรรมไม่ใช่ว่ามาทำเป็นช่วงๆคือปรับราคาสูงๆไปเลยเนาะใช่ฮะอย่าทำเป็นแบบเฉพาะช่วงเทศกาลอันนั้นมันไม่สร้างวัฒนธรรมถ้าระบบขนส่งมวลชนดีเนี่ยมันครอบคลุมมันดีคือคนก็คงต้องไปใช้มันก็มีทางยกเว้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะตอนนี้ยังไม่ดีครับอย่างเนี้ยอย่างบางเรื่องนะขออภัยนะอย่างบางเรื่องอย่างเช่นบอกว่าเมาไม่ขับเมาแล้วขับกลับแท็กซี่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเปลี่ยนวัฒนธรรมคนได้เยอะซึ่งมันเริ่มจากการรณรงค์ของคนไม่กี่คนเท่านั้นเองนะแต่มันสมเหตุสมผลไงฮะว่าถ้าคุณเมาเนี่ยก็กลับแท็กซี่ซะแค่นั้นเองแล้วมันได้ผลนะเพื่อนฝูงผมเนี่ยสมัยนี้เป็นแบบนี้หมดถ้าออกไปปั๊บเขาก็เอาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปขึ้นแท็กซี่กันทำวัฒนธรรมแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นและเข้มงวดตลอดทั้งปีอย่างน้อยคือสองอย่างเริ่มที่ตัวเองด้วยแล้วก็นโยบายภาครัฐก็ต้องเอื้อด้วยและโครงสร้างพื้นฐานมันต้องสอดคล้องที่จะรองรับใช่ไหมฮะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราติดตามกันมาสัก 3-4 วันแล้วเนี่ยครับก็คือไวรัสซิก้าที่มันเข้ามาบุกกรุงนะฮะแล้วก็ไปพบที่ย่านสาทรมากที่สุดนะครับเรื่องนี้มีคำชี้แจงออกมาจากแพทย์หญิงวรรธนีวัฒนะรองปลัดกระทรวงกรุงเทพมหานครนะครับชี้แจงตัวเลขสำหรับยอดผู้ป่วยไวรัสซิก้าในกรุงเทพมหานครพบมาแล้ว7คนมีการสอบสวนโรคก็ปิดเคสไปแล้วเรียบร้อยนะครับล่าสุดรายที่8พบในเขตสาทรเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์คาดว่าติดเชื้อมาจากสามีตามที่เรารายงานข้อมูลกันไปเนี่ยนะครับผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าผู้ติดเชื้อตอนนี้มี21คนด้วยกันนะฮะลองฟังเสียงของคุณหมอดูครับหมอรับรายงาน 4:00 น.ของวันที่1เช้าวันที่2หมอกับทีมลงไปลุยในพื้นที่ผลของการลุยก็คือเจอ2เคสแล้วก็พบว่ายุงเยอะมากนะคะวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปอีกเจออีก5รายที่หมายถึงผลแลบยืนยันมานะคะพักไปวันหนึ่งลงไปต่อเจออีก6รายวันรุ่งขึ้นต่อเจอ7รายมันขึ้นอย่างนี้เลยค่ะแล้วในขณะเดียวกันในทุกวันที่เราไปเราจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเราจัดการอื่นๆวันที่7เคสมันดรอปลงเหลือแค่2เคสรวมกันสรุปก็คือเป็น1บวก21นี่แหละจนถึงวันที่ทุกท่านสนใจเนี่ยเคสรวมเป็น21ละนะคะ1บวก21 1คืออินเด็กซ์เคสที่เราเป็นเหตุให้เราสอบสวนโรคเพราะฉะนั้นถึงวันนี้จากจุดนี้มี22รายที่เราควบคุมอยู่ซึ่งที่น่าดีใจก็คือจากการติดตามกลุ่มเหล่านี้โอเคทั้งหมดแล้วนะคะมีรายเดียวที่หมอให้ความสำคัญมากคือหญิงตั้งครรภ์ลองขึ้นกราฟิกที่ไล่เรียงกันดูนะคะว่ามีการพบอย่างไรบ้างตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่7อย่างที่คุณหมอบอก22รายนะคะกราฟิกบอกว่าวันที่1กันยายนเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่ารับรายงานพบผู้ป่วยในเขตสาทรของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการลงพื้นที่แล้วก็พบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงณวันที่7 22รายที่น่าสนใจคือเรารับรู้เรื่องนี้เนี่ยก็หลังจากที่ EU มีการประกาศใช่มั้ยฮะให้เราเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งมีการระบาดของโรคซิก้านะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเขาไม่บอกเราก็คงไม่รู้หรือรัฐไม่รู้หรือรัฐรู้แต่ไม่บอกเรา
นะฮะคืออะไรกันแน่แล้วมาตรการต่างๆที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะของการบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตื่นตระหนกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหามันก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันคือโรคซิก้าอาการของมันเป็นยังไงถ้าเด็กติดแล้วเป็นยังไงผู้ใหญ่ติดแล้วเป็นยังไงผลข้างเคียงของมันคืออะไรและเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นเนี่ยควรจะไปที่ไหนอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องบอกประชาชนเขาถึงจะปกป้องกันตัวเองได้ไม่ใช่ว่าบอกว่าอย่าตื่นตระหนกไม่มีอะไรแล้วให้ทุกคนอยู่บ้านอาจารย์ตื่นอยู่นะอาจารย์ตื่นอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยแพทย์หญิงวรรณธนีบอกว่าแหมมันก็เป็นการระบาดในบางพื้นที่นะครับมันไม่ได้ระบาดวงกว้างโอ้โหทุกอนูของกรุงเทพคือไม่ใช่แบบอย่าไปตื่นตระหนกอันนี้เห็นด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าคุณต้องให้ความรู้ประชาชนไงใช่ไหมฮะว่าไอ้เป็นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันรักษาหายขาดได้ก็ไปโรงพยาบาลอย่างงู้นอย่างนี้ไปที่ไหนบ้างเอาจริงข้อมูลที่เรารู้คือตอนนี้คือถ้าคนที่ท้องแล้วติดเชื้อลูกออกมาจะสมองรีดลูกแค่นั้นแต่มันมีคนอื่นด้วยนะครับคนที่เป็นโรคเขาเรียกว่าปลายประสาทมีปัญหาก็เป็นได้สำหรับคนสูงอายุบางคนเนี่ยถ้ารับเชื้อซิก้าไปและร่างกายอ่อนแออยู่นี่ถึงขนาดเป็นอัมพาตเฉียบพลันได้นะคืออันนี้คือเราจะต้องไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ทางรัฐควรจะต้องออกมานะครับบอกประชาชนไม่ใช่ตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมความพร้อมและรู้ว่าจะรับมือกับซิก้าอย่างไรเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ใช่ไหมคะว่าอาการเป็นอย่างไรวิธีการรักษาเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนี้รัฐบาลจะมีวิธีการควบคุมอย่างไรเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ที่ก็ดำเนินการกันอยู่อย่างสิงคโปร์เขาบอกเลยเขาพยายามเน้นเรื่องมาตรการการกำจัดยุงซะก่อนและตอนแล้วก็มีการควอรันทีนคือจับคนไปอยู่เป็นพื้นที่และสุดท้ายเขาบอกว่ามันควบคุมไม่ได้ก็ต้องไปควบคุมด้วยวิธีการอื่นก็คือว่าเข้าไปดูซะว่ามีพื้นที่ตรงไหนใครเป็นปั๊บมีอาการปั๊บเนี่ยให้ดึงเข้ามารักษาทันทีอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับและปลายเหตุของผู้ที่รับผลกระทบและต้องบอกให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบด้วยว่าตอนนี้ทำอะไรไปถึงเพราะสิงคโปร์เขาระบาดก็บอกเลยฮะว่าระบาดแล้วก็คุณเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับมันยังไงนะตอนนี้ก็พอขาวแดงขึ้นมาทางกทม.ก็ไปฉีดยุงไล่ลูกน้ำยุงลายกันแล้วและปกติไม่ต้องฉีดใช่ไหมค่ะแล้วครับเราพักกันคู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศดีกว่านะครับพี่แม่นไลฟ์วอชออกมาชี้คำสั่งโอนการพิจารณาคดีความมั่นคงจากศาลทหารกลับไปที่ศาลของประชาชนเป็นเพียงการจัดก่อนการตรวจสอบของกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนของ UPR ซึ่งจะเริ่มขึ้นช่วงปลายเดือนนี้สักครู่ติดตามกับคุณชมติดตาม Wake Up World ในช่วงแหมช่วงคงสุดท้ายหรอคงสุดท้ายนะครับเรามีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศให้ติดตามกันนะครับคือมันเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวการเมืองในบ้านเราที่มาตรา44ออกมาให้คดีความต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นศาลทหารมาขึ้นศาลของพลเรือนปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมาในมุมของต่างประเทศเขามองแหมมันเป็นผักชีโรยหน้าคิดร้ายจังเลยคือต้องบอกว่าเขาพูดมาอย่างนี้จริงๆนะครับผมจากที่คุณสุนัยผาสุกนะครับเขาเป็นนักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนของ Human Rights Watch ของประจำประเทศไทยนะครับได้มองว่าการที่รัฐบาลคสช.มีคำสั่ง โอนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนจากศาลทหารให้กลับไปสู่ศาลประชาชนก็เป็นแค่การจัดฉากผักชีโรยหน้าเท่านั้นนะครับโดยก่อนการตรวจสอบของกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือว่า UPR ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ภายใต้รัฐมนตรีคณะมนตรีของสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั่นเองคำสั่งดังกล่าวนะครับมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นนะครับให้ UPR ได้เห็นว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยพยายามที่จะพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในไทยให้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่การรายงานกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายประเทศครับมองว่าไทยเนี่ยควรยุติการบังคับใช้กฎหมายฉบับต่างๆที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แล้วนะครับในการแสดงออกแล้วก็การประชุมชุมนุมโดยสงบนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับนักสิทธิมนุษยชนมองว่าการที่คสช.มีคำสั่งนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยมากนักเนื่องจากว่าเป็นคดีที่สำคัญต่างๆเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลทหารหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งอเมริกาและสหภาพยุโรปนะครับก็ได้ลดระดับความสัมพันธ์กับไทยมาตั้งแต่คสช.ยึดอำนาจเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งหลังจากนั้นนะครับหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้ง UN ด้วยก็ได้แสดงความกังวลทางด้านปัญหาสิทธิมนุษยชนในไทยมาโดยตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของการนำพลเรือนไปขึ้นพิจารณาคดีบนศาลทหารนั่นเองค่ะก็นี่ก็ทำให้สหรัฐแล้วก็
สหภาพยุโรปได้เห็นแล้วนะคะว่าไทยก็ปรับปรุงอยู่เหมือนกันพยายามปรับปรุงอยู่นะแต่ว่าไอ้ตัวจริงๆนะแต่ฐานกระบวนการของความผิดเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคือเขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เฉพาะการขึ้นศาลทหารใช่ครับเขาบอกว่าไอ้ฐานความผิดบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรมีอย่างเช่นการชุมนุมมันควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะมีอะไรทำนองนี้นะครับที่ในต่างประเทศเขาอาจจะทำได้แต่ทำไมเราทำไม่ได้อย่างนั้นด้วยค่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีนะคะพบชิ้นส่วนของที่คาดว่าจะเป็น MS 370หลังจากที่เราพยายามสอหากันมาตั้งนานแล้วครับผมเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมของปี2557นะครับที่เกิดเหตุการณ์ MS 370ขึ้นนะครับโดยเครื่องบินลำนี้ก็ได้บินจากกัวลาลัมเปอร์นะครับประเทศมาเลเซียไปที่ปักกิ่งล่าสุดนะครับมีการค้นพบชิ้นส่วนนะครับอีก5ชิ้นซึ่งครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้งใน2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีรอยไหม้นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมาจากทางเดินด้านในของเครื่องบินนะครับโดยคนที่เขาค้นพบคนเดิมอีกแล้วหลายครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับชื่อว่าคุณเบลนกิฟสันเป็นทนายความชาวอเมริกันนะครับผู้ที่ออกเงินด้วยตัวเองในการไปค้นหาเลยนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อญาติของผู้เสียชีวิตมาโดยตลอดนะครับพบอีก5ชิ้นโดยเชื่อว่าเป็นส่วนจากผนังด้านในตัวเครื่องที่มีร่องรอยการถูกไฟไหม้ที่ชัดเจนนะครับแบบไม่เคยเห็นมาก่อนโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนนะครับคุณเบลนกิฟสันเนี่ยได้ค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ20ชิ้นนะครับเกยตื้นอยู่บนชายหาดของมาดากัสการ์แล้วก็ยังเคยพบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นของ MS 370ที่เกาะเรอูนิยงนะครับของฝรั่งเศสด้วยแล้วก็โมซัมบิกซึ่งสิ่งที่พบในฝรั่งเศสนะครับก็คือปีกของเครื่องบินที่เรียกว่าฟลัปพรอนนั่นเองที่ต้องใช้คนสั่งการเพื่อลงจอดเท่านั้นทีนี้มันเชื่อมโยงครับกับข้อสันนิษฐานที่ว่าเครื่องบินลำนี้อาจจะตกเพราะว่าถูกนักบินเนี่ยบังคับให้ร่อนลงทะเลอันนั้นคือทฤษฎีแรกแรกที่ออกมาใช่ครับมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันพอวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาแล้วพอเขาไปเจอชิ้นส่วนที่มันมีเหมือนไฟไหม้เนี่ยครับผมมันก็ทำให้ทฤษฎีมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปว่าใช่เขาอาจจะไม่ได้โหม่งนะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เครื่องบินมันมีไฟเพราะว่ามีการรอยไหม้ขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการระเบิดเผาไหม้ตั้งแต่อยู่บนอากาศแล้วหรือเปล่าจนกว่าที่จะหล่นลงมาแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เบาะแสเพิ่มเติมนะครับชิ้นส่วนเนี่ยคุณเบลนนะครับพร้อมกับญาติญาติจากทั้งออสเตรเลียจีนมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับก็เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อเอาชิ้นส่วนไปตรวจสอบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ท่ามกลางความโกรธแค้นของญาติญาตินะครับเพราะว่าเขาได้ประกาศออกมาว่าอาจจะเลิกค้นหาในเดือนธันวาคมอันนี้ก็คือออสเตรเลียจีนมาเลเซียบอกว่าจะเลิกค้นหาแล้วใช่ครับเพราะว่ามันดำเนินการมาเยอะแล้วใช้เงินทุนที่สูงมากๆแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีประมาณนี้ครับเอาไปกันที่เรื่องการเมืองกันบ้างนะครับแต่ว่าเป็นการเมืองสหรัฐคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึง เรื่องของการโหนกระแสในบ้านเราคงจะหนีไม่พ้นคุณเสรีคุณวันชัยนะ เล่นใหญ่กว่านั้นก็ต้องโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะฮะโอ้โหล่าสุดออกแคมเปญใหม่แต่ว่าดันไปประนามฮิลลารีซะขนาดนั้นนะฮะคือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ศึกทำเนียบข่าวที่เราคุยกันอยู่ทุกวันแล้วมันก็เมามันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใกล้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยนำเสนอเรื่องสุขภาพของคุณฮิลลารีทีนี้คุณฮิลลารีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหละเขาก็ได้วิจารณ์ว่าคนที่สนับสนุนแคมเปญของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นพวกหน้าสังเวชลายมากละว่าอย่างนั้นพยายามเซิร์ชหาคำที่มันอาจจะซอฟต์กว่านี้แต่มันไม่มีจริงครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาก็เลยเพิ่งออกเป็นเหมือนโฆษณาแคมเปญหาเสียงใหม่ออกมานะครับก็เป็นเหมือนโฆษณาออกทางทีวีโทรทัศน์ประมาณนี้แล้วก็โจมตีเนื้อหาเป็นการประนามคุณฮิลลารีเลยนะครับที่ได้มาด่าคนที่สนับสนุนเขาไว้นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าคุณฮิลลารีจะออกมาขอโทษแล้วก็ตามด้วยนะแต่ว่าเขาก็ใช้จุดนี้แหละนะครับมาโจมตีคู่แข่งในโฆษณาที่เห็นอยู่ในทีวีตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงคำบรรยายนะบอกว่าคุณฮิลลารีคลินตันเนี่ยได้ประนามชาวอเมริกันหลายสิบล้านคนนะครับอย่างพวกคุณแล้วก็คุณเนี่ยแหละว่าเป็นพวกหน้าสังเวชนะฮะในระหว่างที่เธอกำลังกล่าวปาศัยแล้วก็สุนทรพจน์ต่อหน้ามหาเศรษฐีผู้บริจาคสมทบทุนมากมายนะครับตอนท้ายก็ปิดท้ายด้วยว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าสังเวชกว่าก็คือการที่ฮิลลารีคลินตันออกมาพูดจาดูถูกคนขยันทำมาหากินแบบพวกคุณนั่นเองที่มันน่าสังเวชจริงๆแล้วจบกว่านั้นอีกเป็นหน้าคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดบอกว่าผม approve คำพูดนี้เอาไงเนี่ยสรุปน่าสังเวชจริงไหมฮะสังเวชที่สุดก็คือคงจะเป็น
ใช่ป่ะอันนี้ก็หลากหลายความคิดนะครับเพราะว่าวันนึงด่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอยากให้คุณเฮลลารีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะหายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วต้องน่าเห็นใจเขาหรือเปล่าเพราะว่าคุณเฮลลารีนี่ตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีใช่แหมแต่จริงนะดุเดือดมากนะครับผู้ลงคะแนนเสียงคือแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ออกหาเสียงมาเนี่ยเขาก็มีวาทกรรมที่เลวร้ายมากมายเลยนะทั้งปลุกระดมกันเกลียดชังนะครับการดูถูกเหยียดหยามผู้คนต่างสัญชาติศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นฮิสแปนิกชาวมุสลิมชาวเม็กซิกันนะครับคนพิการทหารผ่านศึกชาวอเมริกันมุสลิมก็โดนด้วยนะครับไหนจะประกาศการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแล้วก็บอกให้รัฐบาลเม็กซิโกเนี่ยเป็นคนออกเงินด้วยซ้ำแล้วก็มีการกล่าวหาว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาอาจจะไม่ใช่คนอเมริกันจริงๆตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับผมค่ะช่วงเวลาที่ฮิลลารีอ่อนแอโดนัลด์ทรัมป์ก็โจมตีใหญ่ครับผมก็ต้องลองดูอีกไม่กี่เดือนแล้วนะฮะเข้าใจว่าเราคงรับทราบผลภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ครับผมนะครับก็คงได้ประธานาธิบดีใหม่ต้นปีหน้าเป็นใครฮะผมเป็นคนที่น่าสังเวชหรือเปล่าหรือว่าผมก็เชียร์ฮิลลารีนะก็ต้องยอมรับผมคิดว่าโลกพอแล้วล่ะที่จะมีคนอย่างทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศมหาอำนาจขนาดนี้เขากลัวกันมากเลยว่าถ้าฮิลลารีป่วยแล้วไม่ยอมหยุดพักเนี่ยทรัมป์อาจจะได้ไปโดยปริยายประมาณนี้แหมก็ไม่แน่นะฮะคุณฮิลลารีก็แข็งใจหน่อยแล้วกันแต่พอเป็นประธานาธิบดีแล้วไม่ไหวก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรองประธานาธิบดีคือให้มารับพฤศจิกายนนี้ไปก่อนครับต่อเนื่องกันเลยกับ Media Watch BBC ก็เล่นเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันถูกต้องครับหลังจากที่เรื่องสุขภาพของฮิลลารีเนี่ยออกมาจนทุกหัวข่าวของทั่วโลกนะครับพูดถึงทรัมป์ออกมาบอกครับว่าเดี๋ยวจะแสดงหลักฐานด้านสุขภาพบ้างนะครับหลังจากที่เขาไม่เคยแสดงหลักฐานด้านสุขภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับมีเพียงน้อยหน้าเดี๋ยวน้อยหน้ามีเพียงแต่แพทย์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่าเขาสุขภาพดีพอคือจะบอกว่าตัวเองแข็งแรงใช่ไหมใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนเข้าสตูดิโอเลยคือฮิลลารีออกมาบอกแล้วว่าที่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องสุขภาพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เขาตรวจพบโรคปอดบวมทำไมเพราะว่าเขาบอกว่าไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่เป็นลมที่งานรำลึกเหตุการณ์ในวันวานนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับผมไปต่อกันที่ The Guardian นะครับเรื่องแผ่นดินไหวอิตาลีที่เพิ่งผ่านพ้นไปเลยนะครับผมก็นิตยสารชาลีเอ็บโดครับนิตยสารที่มีเนื้อหาเสียดสีสังคมแล้วก็การเมืองนะสัญชาติฝรั่งเศสก่อนหน้านี้เนี่ยมาเผยแพร่การ์ตูนล้อเลียนครับเหยื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเปรียบเทียบพาสต้าชนิดต่างๆกับคนที่ประสบภัยนะฮะแล้วก็จิกกัดมาเฟียอิตาลีว่าล็อบบี้โครงสร้างบ้านการผังเมืองต่างๆเนี่ยทำให้แผ่นดินถล่มทำให้เกิดการถล่มง่ายได้คือต้องบอกว่าแผ่นดินไหวก็รุนแรงพอสมควรนะฮะเอาไปที่อาจารย์ซีราดีกว่าครับผมเรื่องของซีเรียนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นข่าวดีเพราะว่าเดียวของการหยุดยิงในซีเรียโดยสหรัฐและรัสเซียเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเดียวสันติภาพครั้งแรกเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยแต่หลายฝ่ายว่ามันจะหยุดยิงได้จริงๆเหรอนะฮะหลังจากที่พยายามตกลงกันมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับไม่หยุดยิงคือประเด็นปัญหามันไม่ใช่แค่ไอซิสเพียงอย่างเดียวมันคือปัญหาของการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลอาซาดด้วยนะค่ะนี่ก็คือครบถ้วนนะคะทั้งในประเทศต่างประเทศการเมืองสังคมเศรษฐกิจพรุ่งนี้ค่ะ Wake Up News จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังจากวันนี้เป็น Wake Up World นะคะ Wake Up News กลับมาแล้ววันพรุ่งนี้แต่ว่าเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามกลับมาในเวลาเดิมนะคะ 7:00 นพรุ่งนี้ติดตามค่ะตอนนี้เรา4คนลาไปก่อนหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์วิโรจน์คุณสาธิพงศ์คุณสรวิทย์ดิฉันปัชญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ